น้อมจิตน้อมใจสดับพระธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ค่ะกราบนมัสการพ่อครูณบัดนี้ค่ะเจริญธรรมทุกคนวันนี้เห็นพึ่งเขาเป็นชวนให้คุณยิ่งรักฟังธรรมก็ดีเนาะชวนคุณยิ่งรักฟังธรรมก็น่าชื่นใจนะถ้าเผื่อว่าเป็นผลสำเร็จจริงก็น่าชื่นใจน่าอนุโมทนาสาธุมากทีเดียวถ้าเผื่อว่าคุณยิ่งรักได้ฟังธรรมแล้วเราได้ฟังธรรมอาตมาบ้างแม้สักครั้งหนึ่งเนาะแม้สักครั้งหนึ่งก็จะเป็นบุญเป็นบุญของอาตมาด้วยเป็นกุศลของอาตมาด้วยโอ้ได้มีบุญวาสนาได้มีนายกรัฐมนตรีนั่งฟังธรรมอาตมาบ้างนะเอาละเราก็ว่ากันไปเพราะอาตมาเองอาตมาก็ทำงานกับมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามดีทั้งนั้นถ้าได้ฟังธรรมะอาตมาอาตมาก็อนุโมทนาสาธุเพราะเจตนานั้นให้คนทุกคนไม่ได้มีชั้นวรรณะไม่ได้มีขีดขั้นอะไรยิ่งเป็นคนที่มีความสำคัญในประเทศเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญน่าเป็นผลกระทบทางประเทศที่สูงยิ่งน่าจะต้องฟังธรรมถ้าได้ธรรมะได้ประโยชน์จากธรรมะจริงๆจังๆอาตมาก็จะอุ่นใจมากเลยจะรู้สึกว่าแม่เป็นบุญของประเทศชาติมากมหาศาลเลยเป็นบุญของสังคมโลกด้วยถ้าจะว่ากันให้ชัดเจนเป็นบุญของสังคมโลกเลยทีเดียวว่ามันดีอ่ะเพราะอะไรก็แล้วแต่อาตมาใครจะว่าอาตมานี่หลงธรรมะก็ไม่ว่ากันใครจะว่าอาตมาหลงก็ยอมรับแต่ว่าหลงธรรมะก็ยอมนะเพราะว่าชีวิตคนน่ะมันไม่มีอะไรที่ไปดีไปกว่าต้องได้ธรรมะธรรมะนี่มีอยู่พร้อมกันกับพฤติกรรมของคนทุกคนนะทั้งกายวาจาใจเป็นพฤติกรรมคนเราก็มีอยู่แค่นั้นนะทั้งหมดมันมีพฤติกรรมกายวาจาใจเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เพราะในพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนนั้นคุณก็พฤติกรรมต่างๆก็ประกอบการงานหรือประกอบการกระทำที่ภาษาบาลีท่านเรียกว่ากรรมทำกรรมทำการงานทำการเป็นการกระทำเป็นถ้าอยู่นิ่งๆนอนอยู่เฉยๆมันก็ทำแต่เพียงคิดทำนะไม่ใช่ไม่ทำนอนอยู่เฉยๆมันก็คิดคิดกระทำแล้วในความคิดนั้นกระทำคิดไปในทางดีก็ทำดีคิดไปในทางชั่วก็ทำชั่วเมื่อฟักตัวในความคิดแล้วจากการฟักตัวในความคิดมันก็จะออกมาเป็นวาจามาเป็นกายกรรมมาเป็นกรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปเลยจากมาจากจิตนั่นแหละมาจากความคิดมาจากจิตเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานั่นแหละไม่มีอื่นหรอกนะ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีคุณธรรมเป็นตัวหลักอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นต้นทางต้นธาตุของพฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างแล้วมันก็เป็นหลักประกันมีธรรมะเป็นหลักประกันเมื่อไม่ใส่ใจธรรมะไม่พยายามปรับเปลี่ยนให้มีธรรมะเข้าไปมีบทบาทมีอำนาจมีฤทธิ์แรงอยู่ในจิตอธรรมมันก็เข้าแทนมันไม่ได้ธรรมะมันก็เป็นอธรรมมันไม่ค่อยมักจะเป็นกลางๆหรอกไม่ดีไม่ชั่วมันไม่ค่อยเป็นหรอกมันไม่เป็นดีมันก็เป็นชั่วส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นคนที่ไม่ตั้งใจศึกษาธรรมะไม่ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติจึงมักจะเอ็นเอียงไปข้างอธรรมจะเอ็นไปแน่หนักจะมีพฤติกรรมไปในข้างอธรรมนะก็เป็นเรื่องเลวไหลเสียหายนะสิ่งนี้เป็นความสำคัญที่อาตมาเห็นว่ามนุษย์ชาติขาดไม่ได้และจะต้องพยายามใส่ใจเพราะถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะทฤษฎีหรือว่าเป็น
หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยธรรมะจะมีอยู่กับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดผู้ที่ศึกษาดีๆแล้วรู้จักทฤษฎีแล้วปฏิบัติถูกต้องทุกเวลามีสติเป็นหลักคือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งข้างนอกข้างในเพราะฉะนั้นจะเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเกิดกรรมนี่แหละกรรมการกระทำจนกระทั่งที่กรรมส่วนใหญ่เลยยิ่งหยาบยิ่งชัดยิ่งจะรู้ง่ายก็จะมีสติและก็มีสัมปชัญญะมีสัมปชานะเป็นปัญญาฝึกศึกษาดีๆตามทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแล้วจะเกิดมีปัญญาเป็นตัวควบคุมสติไปด้วยจึงเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆสตินี่พาสัมผัสสัมพันธ์รู้สภาพรอบตัวไม่เป็นคนที่เผลอๆไพร่ๆเบลอๆให้อำนาจกิเลสมันทำงานโดยไม่ค่อยรู้ตัวรู้เรื่องอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะมีความตั้งใจแล้วก็มีความระลึกชอบระลึกในสิ่งที่ดีที่ควรนำหน้าเป็นตัวนำหน้าฝึกดีๆมันจะเป็นเช่นนั้นธรรมะจะเป็นเช่นนั้นมันจึงไม่ประกอบกรรมชั่วหรือไม่ประกอบกรรมที่เลวร้ายได้ได้ดีและได้เร็วทันการมากกว่าจึงเป็นหลักประกันที่ดีที่สำคัญนะเราอาตมาเองอาตมาทำงานด้านนี้มาเราได้จนกระทั่งเป็นหมู่เป็นกลุ่มพักหมู่พักหมู่พวกกลุ่มหมู่ชุมชนชาวชื่อว่าชาวอโศกเนี่ยจนกระทั่งเกิดความเป็นกองทัพธรรมเป็นมวลหมู่ที่นั่นแหละจนกระทั่งถึงขั้นมีชื่อคณะว่ากองทัพธรรมออกมาทำงานกับทางการเมืองก็ดีสังคมประเทศชาติตักหลักอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เกิดจากที่อาตมามีมวลหมู่ที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนจนเกิดจนเป็นจนมีพฤติกรรมนั้นๆในตนเองเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมประจำตนมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีแน่นอนขอยืนยันว่ามีแน่นอนจะมากหรือน้อยอย่างไรนะมีคุณสมบัติเป็นคุณงามความดีมากน้อยสูงส่งขนาดไหนก็เป็นจริงตามมันมีก็รวมกันเป็นองค์รวมก็มาทำงานกับสังคมเมื่อกี้มีนักสืบพิมพ์ชาวนักสืบพิมพ์ต่างประเทศเข้ามาสัมภาษณ์อาตมามาสัมภาษณ์แล้วก็เป็นประเด็นที่หลักๆสัมภาษณ์ก็ว่ากองทัพธรรมนี่มีจุดมุ่งหมายอะไรเอามาทำงานอย่างนี้เอามาทำงานจุดมุ่งหมายหรือเรียกว่าเป้าหมายหลักความต้องการหลักความประสงค์หลักเจตนารมณ์หลักๆของกองทัพธรรมออกมาร่วมประชุมชุมนุมประท้วงมาทำงานร่วมกับกิจกรรมวันนี้ของเขาเนี่ยคืออะไรอาตมาก็บอกเป้าหลักใหญ่ให้ฟังเลยว่าเป้าหลักใหญ่ของเรานี่คือต้องการให้ไม่เกิดความรุนแรงไม่ให้เกิดความรุนแรงนี่เป็นเป้าหลักเลยและอาตมาก็ว่าเราทำงานได้ผลนะซึ่งพูดมาอยู่ตลอดเวลาทำงานได้ผลคือลดความรุนแรงลงมาได้จนกระทั่งถึงวันนี้จนสามารถที่จะเกิดการชุมนุมแล้วก็เรียกหรือว่าให้เกิดการออกมาชุมนุมเป็นครั้งคราวๆรวมกันออกมาเป็นชุมนุมกลางๆคราวๆดังที่ได้เกิดนี่แหละเป็นคณะรวมเลยรวมเรียกว่ากปปสนี่แหละซึ่งอาตมาจำภาษาเต็มๆไม่ได้ซะละกปปสนี่มันอะไรมันชื่อย่อของชื่อเต็มอาตมาจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันดีก็แล้วกันชื่อดีไม่ใช่ชื่อไม่ดีนะจนกระทั่งสามารถที่จะเรียกรวมพลออกมาชุมนุมประท้วงเป็นคราวๆซึ่งเป็นวิธีการของประชาธิปไตยนี่ละเกิดวิธีการของประชาธิปไตยเรียกออกมาแต่ละคราวให้มวลมหาชนออกมารวมกันเนี่ยแล้วก็เปล่งเสียงพร้อมกันสดๆว่าถ้าเป็นไปได้นะอาตมาว่าอันนี้อาตมาพูดออกไปเนี่ยกำนันสุเทพจะได้ยินบ้างก็ดีจะได้เอาไปเป็นอะไรประกอบเป็นเครื่องประกอบในการที่จะไป
ไปใช้บ้างนะไม่เอาทั้งหมดไม่เอาไปกันสักนิดสักน้อยก็ยังดีนะก็จะเกิดมวลมหาประชาชนนี่ออกมารวมกันแล้วก็เปล่งเสียงพร้อมกันสดๆว่านายกยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่นั้นเสียเถิดนะมาเรียกร้องให้พร้อมกันเลยนะให้พวกประชาชนมวลมหาประชาชนออกมาเนี่ยให้ออกเปล่งเสียงพร้อมกันเลยดังสดๆเลยนะนี่แหละถ้าเปล่งออกไปจริงๆและมวลประชาชนที่มาพร้อมกันนี่จะมากี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่บอกว่าเปล่งเสียงพร้อมกันเลยว่างั้นนะให้กำนันสุเทพพูดนำความนี้หน่อยให้คำต่อคำคำต่อคำมันจะได้ชัดเจนไงให้ฟังซะก่อนแล้วก็ค่อยฟังหรือไม่งั้นก็พูดให้พูดตามไอ้พูดตามจะไม่ค่อยสวยนะให้เขาพูดแล้วไปพร้อมกันเลยเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่เนี่ยเสียเถิดนะเรียกร้องงั้นถ้าเป็นจริงนะกลุ่มมหามวลมหาประชาชนนะร้องพร้อมๆกันอย่างนั้นจริงๆเลยนี่แหละคือเสียงประชาชนมันเสียงจริงๆเยอะมากเปล่งขึ้นมาพร้อมกันเป็นเสียงประชาชนแท้ๆเลยที่เป็นเสียงสดๆตัวจริงๆเสียงจริงๆเลยตัวเป็นๆเนี่ยนะออกมาแสดงคะแนนเสียงที่เป็นเจ้าของความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเป็นเจ้าของความเป็นประชาธิปไตยนะไม่ใช่ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้นนะโอ้เหมือนคนละรุ่นเลยที่ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนใช้เป็นรูปกี่ชั้นกี่ตอนกี่ขั้นซึ่งมันเป็นพิธีการที่โอ้โหซับซ้อนแต่นี่เป็นเสียงสดสดของประชาชนเป็นอำนาจเป็นสิทธิเต็มที่ของอธิปไตยของแต่ละคนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนทุกคนหนึ่งคนหนึ่งเสียงเป็นเจ้าของอำนาจล้านคนล้านเสียงก็นั่นแหละพูดออกมาก็เป็นเสียงสดๆเป็นเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ที่แท้เลยนะเป็นอำนาจที่หนึ่งนะเนี่ยเป็นอำนาจที่หนึ่งเลยเป็นอธิปไตยของประชาชนจริงๆตรงๆนะไม่ใช่ออกมาทำงานเลือกใครเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนมันคนละรุ่นกันเลยนะถ้าบอกว่ากำนันสุเทพจะทำจริงๆโดยตรงบ้างที่อาตมาเสนอแนะไปบ้างแล้วเนี่ยฟังไปแล้วก็ไปทำโดยจะไปจัดคำความที่ให้มันกระทัดรัดหรือว่าดูฟังง่ายเพราะว่าเขาเก่งว่าจะมาเรื่องนี้ก็จะดีทีเดียวอ่ะเป็นเชิงเนี่ยนะถ้าทำบ้างนะพอได้เลิกงามยามดีมีมวลมหาประชาชนออกมาปรากฏตัวกันอย่างมืดฟ้ามัวดินแล้วก็ซาวเสียงเลยซาวเสียงประชาชนดูเลยว่าจะมีคะแนนเสียงอย่างไรแค่ไหนโดยมียติว่ารัฐบาลนี้นะมันหมดความชอบธรรมแล้วใช่ไหมนะเป็นมียติถ้าใครไม่เห็นจริงก็ไม่เป็นไรใครไม่เห็นด้วยที่บอกว่ายติของทงมันก็คือว่ารัฐบาลนี้นะมันหมดความชอบธรรมแล้วจริงไหมถ้าใครไม่เห็นว่าจริงก็ไม่ต้องออกเสียงงดออกเสียงก็ได้แต่ถ้าใครเห็นว่าจริงก็ช่วยกันออกเสียงมานะใครเห็นว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมแล้วนะประชาชนจะขออำนาจอธิปไตยคืนก็เชิญให้ออกเสียงแล้วก็บอกคำความอย่างที่ว่าเนี่ยนะนายกยิ่งลักษณ์จงลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่รักษาการนั้นเสียเถิดงั้นโอ้โหว่าแล้วก็ยังไม่พอก็เอาขออีกทีพร้อมๆกันดังๆขออีกทีนึงนะสำหรับผู้ที่เห็นด้วยว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยออกจากตำแหน่งนี้เสียเถิดนี่สั้นๆลัดๆแต่นะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่านี่คือการแสดงความจริงต่อโลกต่อสังคมประเทศชาติซึ่งถ้าได้ทำอาตมาว่าจะเป็นปรากฏการณ์พิเศษในโลกที่มันยังไม่เคยเกิดแต่คราวนี้มันน่าจะเกิดนะมันน่าจะเกิดนะมันน่าจะเกิดลองดูซิว่ามันจะมีพลังอำนาจที่เรียกอธิปไตยในบ้านไหมนะถ้าคนเป็นล้านสองล้านห้าล้านออกมาพูดอย่างนี้โอ้โหเนาะแม้ว่าไมโครโฟนรองรับเสียงทั้งหมดทั้งสี่ล้านห้าล้านนี่ไม่ได้ทั้งหมดก็ตามเถอะโอ้โหมันจะกระเทือนฟ้ากระเทือนดินเนา
มุ่งขึ้นอาตมาว่าอยากจะเห็นธรรมชาติอันนี้จังเลยนะมีพวกที่เขาต่อต้านเนี่ยอาตมาก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาหลงไหลอะไรกันขนาดนั้นคือที่ว่าหลงไหลนี่ก็คือเขาถามมาว่าทักษิณก็ผิดอะไรอ่ะเขามาถามคือเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะอินโนเซนต์มากเลยนะมันไล่เขาอยู่ได้ทักษิณเขาผิดอะไรว่าออกมาหน่อยหน่อยสินะบอกออกมาบ้างสินะเขาผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาทำแต่คุณงามความดีโอ้อาตมาก็ว่าเขาจังไม่เดียงสาจริงๆเลยนะมันอินโนเซนต์ไม่เดียงสาจริงๆถามซื่อภาษาซื่อแล้วก็ฟังความแต่ข้างโน้นความข้างนี้เราพูดเราบอกอะไรเขาก็ฟังอาจจะฟังบ้างนะแต่ฟังไม่เข้าฟังแล้วมันไม่ซาบซึ้งฟังไม่ติดใจเพราะมันยึดถือยึดมั่นหลงไหลคลั่งไคล้ซะแล้วเนี่ยมันก็ฟังไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจฟังก็ไม่เข้าหูนะเข้าหูก็เข้าไปงั้นเข้าไปนิดๆแล้วก็ตกออกมาไม่ไปถึงใจจึงเรียกว่าไม่เข้าใจไงมันเข้าหูนิดๆไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าไปเสียงดังแยงหูแล้วก็ตกไปเหมือนกับเสียงสอเวลาเขาสีให้ควายเมื่อเข้าหูควายเหมือนกันเข้าหูควายไปนิดๆแล้วมันควายก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอได้ยินมันก็รำคาญมันก็ทิ้งๆออกไปเหมือนกันน่ะก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะนะอาตมาวันนี้พอดีเห็นบทความของคุณสิริอัญญาเขียนในแนวหน้าบอกว่าระบอบทักษิณครองอำนาจในประเทศไทยมาแล้วใน12ปีแล้วว่างั้นนะ12ปีแล้วมีลักษณะเป็นอำนาจทางการเมืองของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลทุกพรรคทุกสมัยที่เขาทำมานะที่เขาทำมาแล้วก็มีบทบาทนี่แหละจนเรียกกันว่าทักษิโนมิกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นลัทธิหรือว่าระบอบทักษิณเนี่ยนะเป็นการครองอำนาจยึดบ้านครองเมืองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นระบอบการปกครองอื่นใช้คำนั้นเลยในคุณสิริอัญญาใช้คำนั้นให้เป็นระบอบการปกครองอื่นและเท่าที่เปิดเผยกันมาแล้วก็คือระบอบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขอย่างนั้นเลยเป็นเขาที่เขาว่าซึ่งเขาก็ยังอำพรางยังซ่อนเร้นยังตลบตะแลงกลับกรอกไม่ยอมรับซึ่งภาษาที่พูดกันทั่วไปก็คือตอแหลพูดกันตอแหลอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเขาก็รักประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่นั่นแหละตลบตะแลงอยู่งั้นนะเพราะ12ปีที่ผ่านมานี่จึงแตกต่างจากการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยซึ่งมีคณะบริหารมาทุกคณะก็ไม่เหมือนคณะของทักษิณตั้งแต่นั่นแหละพรรคไทยรักไทยพรรคพลังอะไรพรรคพลังประชาชนใช่ไหมแล้วก็มาพักเพื่อไทยใช่ไหมต่อไปก็ตั้งชื่ออะไรพักเพื่ออะไรเขาตั้งไว้สำรองไว้อีกแล้วถ้าเผื่อว่าพักนี้จะถูกยุบเพราะเขารู้เหมือนกันว่าเขาทำไม่ค่อยถูกหรอกถ้าเผื่อว่าตุลาการเอาจริงเอาจังเขาก็ต้องถูกยุบพักนี้นะเขาก็ตั้งสำรองไว้อีกนะเขาก็อะไรจะอะไรของเขาไว้นะคุณสิริอัญญาระบุไว้ว่าประการแรกของลัทธินี้นี่ของลัทธิทักษิณนี่หนึ่งประการแรกมุ่งแสวงหากำลังมุ่งแสวงหากำลังอำนาจเงินแสวงหากำลังอำนาจเงินให้มากที่สุดจึงเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนะอันนี้ใครเห็นด้วยบ้างจริงที่สุดเลยนะคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดเลยคณะรัฐบาลใดๆที่ผ่านมาคอร์รัปชันก็ไม่ชิบหายวายป่วงเท่าทักษิณคอร์รัปชันโอ้โหคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศและได้มีการใช้เงินพอคอร์รัปชันได้ก็เอาเงินที่ได้นี่มาใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการยึดครองแผ่นดินซ้อนอีกใช้อำนาจเงิน
ซ้อนลงมาประการที่สองได้สร้างรัฐตำรวจขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสร้างรัฐตำรวจขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อหวังครองกำลังอำนาจรัฐสำคัญที่มีทั้งกฎหมายมีทั้งปืนเพื่อเรียกว่านอกจากที่จะมีทั้งกำลังทั้งความสำคัญของกฎหมายแล้วมีทั้งปืนแล้วยังมีอันธพาลด้วยมีอันธพาลทั้งในและนอกเครื่องแบบเป็นเครื่องมือและมีกำลังพลร่มพลมีกำลังพลของกองทัพตำรวจนี่ทั้งรวมๆกันหมดทั้งพวกนอกพวกใน 300,000 คนมาถึงวันนี้อำนาจรัฐตำรวจก็อยู่ในเงื้อมมือและคำบงการชนิดที่เป็นกองกำลังส่วนตัวไปแล้วและก็พร้อมที่จะเห็นประชาชนเป็นศัตรูที่พร้อมทำร้ายหรือฆ่าฟันได้อย่างอำมหิตนี่คือความเห็นของผู้ที่มองสังคมประเทศไทยอยู่อย่างพยายามมองให้จริงเอาความจริงเข้ามายืนยันเข้ามาบอกกล่าวกันในฐานะสื่อสารมวลชนประการที่สามครอบงำกลไกอำนาจรัฐในระบอบราชการประจำนี่อันที่สามครอบงำกลไกอำนาจรัฐในระบอบราชการประจำให้อยู่ในกำมือเสมือนหนึ่งเป็นข้าทาสหรือว่าเป็นผีโม่แปลงทำให้บวงข้าราชการถูกกดขี่ข่มเหงและก็จำใจมากที่ต้องตกเป็นทาสเพราะเขาก็ต้องเป็นอาชีพของเขาตกอยู่ในดังราชการเนี่ยก็ถูกจำนนจำใจอยู่อย่างนั้นน่ะต้องตกเป็นทาสกระทั่งยอมทำผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นจำเลยถูกยึดทรัพย์สินก็จำนวนมากการซื้อขายตำแหน่งการเลียแข้งเลียขาเพื่อให้ได้มามีให้มีอำนาจเกิดขึ้นทั่วหัวระแหงจนคนดีไม่สามารถที่จะมีอำนาจในระบบข้าราชการได้เลยคนดีอยู่อย่างอะไรก็ไม่รู้เศษเศษอยู่ในวงข้าราชการทุกวันนี้จะอยู่ได้อย่างเงยหน้าเงยตาผงาดหรือเจริญทางตำแหน่งหน้าที่ต้องเป็นทาสระบบเป็นทาสระบบของเขาจึงจะไปรอดนี่ก็เรื่องเสียหายประการที่สามประการที่สี่เข้าครอบงำองค์กรอิสระองค์กรอิสระต่างๆให้ตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการยึดครองอำนาจรัฐตอนนี้ก็โอ้โหก็รู้ๆกันอยู่นะองค์กรอิสระไม่รู้กี่องค์กรกี่องค์กรตกเป็นอยู่ในอำนาจที่โอ้อยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวกันหวั่นเกรงกลัวลานอู้ลำบากอยู่อย่างน่าเห็นใจเพราะงั้นในการตั้งตนอยู่เหนือกฎหมายของเขานี่เขาทำได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วประการที่ห้าวางรากฐานให้ญาติวงศ์พงศาเข้ามาก่อโกยผลประโยชน์นี่ประการที่ห้าวางรากฐานให้ญาติวงศ์พงศาเข้ามาก่อโกยผลประโยชน์และยึดครองบ้านยึดครองเมืองผู้คนในตระกูลเดียวเนี่ยมีฐานะประหนึ่งว่าเป็นอ๋องเลยเป็นกงเป็นอ๋องเป็นกงแบบเดียวกับระบบการปกครองจีนสมัยโบราณคุณศิริอัญญาแบ่งเป็น5ประการนะพฤติกรรมแย่งบ้านยัดยึดเมืองดังที่กล่าวนี้ได้ส่งผลสะเทือนต่อบ้านเมืองตั้งแต่ฟ้าจรดดินเลยส่งผลสะเทือนไปทั่วรุ่งหนระแหงทุกสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณธรรมหรือว่าศีลธรรมในบ้านในเมืองถูกบั่นทอนบ่อนทำลายอย่างต่อเนื่องเหตุก็เพราะเหตุนั้นประเหตุนั้นแหละประชาชนจึงทนไม่ไหวก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านต่อเนี่ยต่อต้านต่อเนื่องกันมาเรื่อยเนี่ยนะกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจนกระทั่งถึงกลุ่มที่เรามาทำงานยังคลากระสังอยู่นี่ยังไม่จบสิ้นลงไปได้ทำแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกมันก็จะขึ้นมาอยู่เรื่อยแหละจนกระทั่งเนี่ยขณะนี้ขณะกลุ่มพวกเราที่ร่วมกันทำกันอยู่อย่าง
ขมีขมันจนกระทั่งกำนันสุเทพลั่นแม้แต่พลเอกปรีชาก็ลั่นวาจาไม่ชนะไม่เลิกอะไรเงี้ยให้แล้วก็ไปเป็นไรเป็นกันว่ากันเต็มที่อยู่เนี่ยนะก็เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาน่าถูกต่อต้านมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มลุกขึ้นต่อสู้ตั้งแต่ก่อนพันธมิตรเริ่มขึ้นมาตั้งแต่พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา10ปีเต็มละที่ทำกันมาทำให้ประเทศชาติและประชาชนก็ตกอยู่ในวังวนและจมปลักอยู่กับวิกฤตนะวิกฤตในการยึดอำนาจกันหวังครองแผ่นดินในลักษณะนี้ตามที่ระบอบทักษิณเขาทำเนี่ยจนความเดือดร้อนนี่แผ่ขยายไปทุกหย่อมย่าการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของประชาชนในปัจจุบันนี้นำโดยกปปส.เนี่ยทำให้มวลมหาประชาชนทั่วประเทศสมานสามัคคีกันชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแต่ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยกปปส.ประสบความสำเร็จในการทำให้ระบอบทักษิณนี้ต้องถอยร่นทุกยุทธศาสตร์และได้ใช้กลยุทธ์ยื้ออำนาจถึงขั้นที่3แล้วนะว่างั้นนะถึงขั้นที่3ก็คือจากการยื้ออำนาจเป็นรัฐบาลยื้ออำนาจจะเป็นอำนาจเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดก็ยื้อไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ต้องถึงขั้นยุบสภาละยื้อไม่ไหวต้องใช้กลยุทธ์ที่2คือยุบสภาแล้วก็หลอกให้ไปเลือกตั้งก็หวังครองอำนาจอยู่ในระบอบในระยะเวลานี่แหละจนถึงเวลาเลือกตั้งนี่แต่มวลมหาประชาชนก็ยังคงขับไล่ไม่หยุดจนนะเขาทำเราก็ทำต่างคนก็ต่างทำคนหนึ่งจะอยู่ไอ้คนหนึ่งจะไล่ก็ทำไล่จนกระทั่งตอนนี้ก็ตัวหัวตัวหลักก็คือนายกเนาะรักษาการนะก็เป็นสัมภเวสีตอนนี้ร่อนเร่สัมภเวสีไปใช้กลยุทธ์ที่3คือถอยไปตั้งหลักในต่างจังหวัดจะแวบเข้ามาในกรุงเทพบ้างก็ถึงขั้นไม่สามารถจะใช้รถยนต์เป็นพาหนะได้นะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โฉบไปโฉบมาคุณสิริอัญญาแย่ว่าระวังเธอนะวันว่าจะเกี่ยวสายไฟฟ้าร่วงหล่นลงมาสักวันเดิมการยื้ออยู่ในอำนาจที่เพื่อจะใช้อำนาจรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันก็ร่อแร่ลงไปเต็มทีละในขณะที่การบังคับให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งก็ถูกต่อต้านอย่างกว้างขวางจนคนทั้งหลายเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งหมายความว่าเล่ห์กลฟอกตนเพื่อจะกลับก็มามีอำนาจนี่มายึดบ้านครองเมืองอีกครั้งนึงนี่กำลังถูกสกัดถูกต่อต้านอย่างกว้างขวางในขอบเขตของไทยนี่ทั่วประเทศเลยนะดังนั้นการยื้ออยู่ในอำนาจและการดึงดันบังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้งเพื่อจะฟอกตัวกลับมาเข้ามายึดประเทศไทยอีกครั้งนึงนี่จึงถูกสกัดถูกต่อต้านยิ่งกว่าทุกระยะที่เคยผ่านมาตั้งแต่เกิดมามีประเทศไทยมีประชาธิปไตยมีเลือกตั้ง81ปีมาเนี่ยไม่มีนะเพิ่งเคยมีครั้งนี้เป็นการถูกต่อต้านอย่างหนักหนาสาหัสมากใช่ไหมถูกต่อต้านอย่างหนักมากนะมันขั้นเกิดสภาพเข้าตาอับนะเข้าตาอับเลยเพราะงั้นมันจึงเกิดสภาพเป็นมันมีอาการดิ้นรนเป็นการดิ้นรนเพราะเกิดสภาพที่ต้านไม่ให้เกิดพยายามตัดวิถีทางตัดแข้งตัดขาทุกอย่างก็จะเกิดอาการดิ้นรนอย่างพรวดพราดรุนแรงผิดปกตินะมันมีซับซ้อนเพราะว่าเขามีเหตุการณ์อะไรมากมายนะนำเอาทหารรับจ้างเขมรนำเอาคนชุดดำ
นำมาอันธพาลในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเข้ามาสังหารประชาชนเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้ซับซ้อนจึงปรากฏโฉมไม่เห็นตั้งแต่ก่อนช่วงส่งท้ายปีเก่ามาจนต้นปีใหม่เนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เราก็ได้รู้ได้เห็นกันมาซึ่งคุณสิริอัญญาสรุปว่านั่นเป็นการก่ออาชญากรรมการกระทำอย่างนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมที่จะต้องได้รับผลตอบแทนทั้งตามกฎแห่งกรรมทั้งตามกฎหมายและด้วยประชาทันของมวลมหาประชาชนนะสรุปลงตรงนี้เลยอาตมามีความเห็นเมื่อกี้ผู้ที่นักสื่อข่าวเข้ามาสัมภาษณ์อาตมาเขาก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันเขาถามว่าการเลือกตั้งจะมีได้ขึ้นไหมอาตมาก็ตอบไปไม่ครบอาตมาตอบแต่เพียงว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วอาตมาตอบไม่ครบก็คือมันน่าจะตอบเพิ่มเข้าไปอีกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดการเลือกตั้งดันทุรังให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นได้ก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จผลนะไม่สำเร็จผลหรอกมันจะเป็นไปไม่รอดเสียเงินเสียทองในการจ่ายออกมาต้อง 3,000 กว่าล้านนะเกือบ 4,000 ล้าน3,800 ล้านยังไงเนี่ยน่าเสียดายเงินตั้งเยอะตั้งแยะเพราะถ้าเผื่อว่าเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาก็จะต้องจ่ายออกมาเต็มรูปเต็มงบประมาณนั้นทั้งหมดซึ่งเสียเงินไปศูนย์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรอาตมาคิดว่ามันโมฆะมากกว่านะแม้จะเกิดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราจึงสกัดไม่ให้เกิดการเลือกตั้งไม่ต้องสูญเสียเงินไปนี่มันก็เสียไปบ้างแล้วที่จะต้องทำงานขึ้นมาเริ่มต้นมาจนกระทั่งตอนนี้มันก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่อะไรมันก็เสียไปบ้างแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นหมดตั้ง 3,800 ล้านนั่นหรอกก็สกัดกันอยู่ไม่น่าจะให้เกิดนะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีมาในประเทศไทยนะเรื่องที่จะเกิดถึงขั้นอย่างนี้นะไอ้เรื่องของประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการกันขึ้นมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยอาตมาเห็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญนะเจริญของความเป็นประชาธิปไตยแต่คนนะคนมันเลวลงประชาธิปไตยโดยองค์รวมของประเทศชาติของประชาชนเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยองค์รวมความเป็นประชาธิปไตยโดยรวมมันพัฒนาขึ้นเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยความร่วมไม้ร่วมมือของการเป็นการเมืองเอาใจใส่ขึ้นอย่างที่เห็นได้นี่ให้มาชุมนุมประท้วงกันก็มาได้เป็นเรือนร้านเรือนล้านหลายล้านคนซึ่งไม่เคยมีเลยไม่เคยปรากฏการณ์ในเมืองไทยอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยเมืองนอกเขายังงงเลยว่าประเทศไทยทำได้ยังไงคือขนาดนี้เพราะมันเป็นสถิติที่มันโอ้โหเกินเชื่อนะเกินเชื่อเลยเพราะฉะนั้นพวกที่เขาอีกฝั่งหนึ่งเขาจึงเกิดหวั่นไหวมากเลยเกิดหวั่นไหวมากจึงหาวิธีการต่อต้านหาวิธีการที่จะสู้หนักขึ้นวิธีการที่จะสู้วิธีการจะต่อต้านมันจึงเลวลงเลวลงไงเพราะฉะนั้นคนที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่ของประชาชนที่มันเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นที่เห็นได้ก็คือมันต่อต้านอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนี่คือความเจริญของการเมืองประชาธิปไตยของไทยประชาชนออกมาโดยหลักนะโดยแกนหลักของประชาธิปไตยแกนที่ทำอยู่เนี่ยแม้แต่ศาลก็วินิจฉัยแล้วว่าที่นี่เราการประชุมนุมประท้วงนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นให้ระงับให้ทำอะไรไม่ข้านแย้งไม่ได้ต้านไม่ได้เราจึงทำได้มาตลอดเพราะฉะนั้นเขาจึงเดือดร้อนดิ้นรนต่อสู้สูงมากก็จึงใช้เล่ห์กลใช้สิ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์ทุจริตคดโกงเลวร้าย
หนักขึ้นไงมันจึงทำให้พวกนี้เลวขึ้นหนักเลวขึ้นแต่ความเป็นประชาธิปไตยเจริญโดยองค์รวมเห็นไหมลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมันเป็นความจำเป็นนะมันก็จะต้องเกิดเราห้ามไม่ได้เพราะว่าคนยังดื้อด้านดึงดันถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วในประชาธิปไตยเขายอมแล้วเขาไม่น่าด้านน่าทนขนาดนี้หรอกเขาเรายอมให้แก่ประชาชนแล้วเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเมื่อประชาชนได้เขาจะเอาไปทำอย่างไรก็ปล่อยประชาชนเขาสิเมืองไทยประเทศทั้งประเทศมันจะมีคนโง่จนกระทั่งเอ้าเมื่อให้คุณได้อำนาจคืนไปแล้วคุณทำไม่เป็นเพราะว่าผู้บริหารต้องหยุดและต้องเลิกแล้วแล้วมาโยนให้ประชาชนประชาชนจะทำไม่เป็นไม่มีใครทำเป็นมันดูถูกกันมากไปหรือเปล่าฮะโอ้โหดูถูกกันมากจริงๆเลยแม่อะไรกันนะประชาชนจะมีคนในประเทศนี้อีกตั้งไม่รู้กี่ล้านเนี่ยโง่เง่าเต่าตุ่นจนกระทั่งจะจัดการบริหารปฏิรูปทำอะไรอะไรขึ้นไปไม่เป็นนะเขาบอกไม่มีรัฐธรรมนูญรับรองก็จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ยังได้เลยทำไมประชาชนนี่ทำไม่ได้อะโอ้โหจะทำให้ดีกว่าอันนั้นด้วยไอ้ดีที่คุณใช้เบี้ยวเบี้ยวบิดอะไรในต่างๆนานานะอย่างที่กำหนดเอาไว้นี่หลายอันข้อบกพร่องในรัฐธรรมนูญนี่ไม่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เยอะเลยนะเยอะเลยนะบังคับให้นายกต้องมาจากความเป็นส.ส.อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะหรือแม้แต่ความเป็นพรรคการเมืองนี่นะโดยบังคับจะต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะเป็นส.ส.ได้หรือว่าจึงจะเป็นนายกไม่ต้องมาจากส.ส.หรือว่าแม้แต่สมาชิกจึงจะเป็นสมัครส.ส.และต้องเป็นสมาชิกพรรคไล่เข้าไปจำกัดสิทธิ์ถ้าเป็นสมาชิกพรรคอิสระสมัครไม่ได้มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วอะไรอีกเยอะแยะไปเป็นสมาชิกพรรคไปเป็นส.ส.แล้วเสร็จก็ต้องมีวิปควบคุมเสียงจะต้องไม่แตกเสียงจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจะต้องควบคุมเป็นส.ส.เป็นสมาชิกพรรคเป็นส.ส.ในพรรคก็เหมือนหมู่ควายจะต้องมีเสียงจะต้องถูกควบคุมเอาไว้เลยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงต่างแล้วประชาธิปไตยขี้หมาที่ไหนมันมีเสียงต่างไม่ได้เพราะอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้จึงไปรวบรัฐทำให้เกิดเผด็จการทางสภาพอเกิดทางเผด็จการทางสภามันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะต้องมีอำนาจคานกันโดยสัจจะทวงดุลกันได้อยู่เสมอไม่ใช่ปล่อยปละละเลยให้เป็นอำนาจใหญ่ที่กุมอำนาจเด็ดขาดโดยใช้คะแนนเสียงแล้วก็มีวิปอะไรเสร็จเนี่ยมันไม่เป็นเลยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนี่เป็นความไม่เป็นประชาธิปไตยมีอีกเยอะนะในความละเอียดในนั้นนะทีนี้ประชาธิปไตยอาตมาขอใช้ภูมิปัญญาคนอย่างอาตมานี่กล่าวหน่อยนึงพูดแสดงความรู้คิดเถอะแสดงความรู้คิดเถอะของตนเองสักนิดสักหน่อยครับเราจะได้ประชาธิปไตยมาอย่างไรเราจะได้ประชาธิปไตยมาอย่างไรอาตมาแบ่งเป็นอย่างนี้หนึ่งประชาชนประชาชนก็คือคนทั่วไปสมาชิกของประเทศประชาชนสองอธิปไตยอธิปไตยก็คืออำนาจหรือพลังอำนาจของมวลประชาชนเนี่ยมันมีทั้งรูปและนามเพราะงั้นหลักใหญ่ๆของประชาธิปไตยมันก็มีคนกับอำนาจซึ่งจะเป็นบทบาทแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมแล้วเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งมากเลยถึงอัตบาทถึงสรุปเรียกว่าทั้งรูปและนามนะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นจริง3ก็แยกอธิบายละเอียดออกไปบอกว่าถ้าคนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยไม่รู้
และก็ไม่ดีคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็เป็นคนไม่ดีด้วยไม่รู้แล้วก็ไม่ดีอำนาจที่จะเกิดในมวลมหาประชาชนก็ย่อมเป็นอำนาจร้ายอำนาจไม่ดีใช่ไหมนี่มันก็ฟังก็เข้าใจได้ถ้าคนที่มวลเป็นมวลประชาชนของประเทศเนี่ยไม่รู้อย่างน้อยก็เขาไม่รู้ประชาธิปไตยคืออะไรอย่างน้อยก็ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรสองไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกนี่อย่างทุกวันเนี่ยไม่รู้ทักษิณผิดอะไรเออเงี้ยโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเขาไม่รู้นะอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วเขาไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็ถ้าคนไม่รู้และไม่ดีความเป็นอำนาจที่จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นประชาธิปไตยที่ร้ายหรือไม่ดีเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นอำนาจที่ร้ายที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนต้องรู้และต้องดีใช่ไหมอำนาจที่จะเกิดเป็นมวลมหาประชาชนจึงจะเป็นอำนาจประเสริฐหรือเป็นอำนาจที่ดีหรือเป็นอำนาจอาริยะใช่ไหมเพราะคนจึงต้องรู อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรหรือรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรผิดคืออะไรถูกคืออะไรไม่ใช่เป็นหลงเถอะๆไปไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยนะมันจะเลวจะต่ำจะเสื่อมอบายมุขเป็นยังไงคำว่าอบายมุขก็ไม่ใช่ว่าเป็นพวกที่ไปทำอะไรที่พูดถึงอบายมุขก็ไปเอาอบายมุข6อบายมุข6ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะมาเป็นตัวหลักอธิบายเท่านั้นซึ่งเกิดตื่นอยู่แค่นั้นไม่ใช่มันลึกซึ้งกว่านั้นอบายมุขเนี่ยมันซับซ้อนทุกวันนี้เนี่ยมันอย่างคอร์รัปชันสูงๆเนี่ยอบายมุขมันแย่แล้วคอร์รัปชันอบายมุขที่เป็นงานชั้นสูงงานข้าราชการเป็นรับใช้ประชาชนทั้งประเทศนะหรืองานข้าราชการการเมืองนักการเมืองไปทุจริตไม่ได้เลยถ้าทุจริตก็เรียกว่าอบายมุขทั้งนั้นข้าราชการก็ตามข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองก็ตามมันมีผลกระทบประชาชนทั้งส่วนรวมใช่ไหมมันมีผลกระทบประชาชนส่วนรวมเลยมันอบายมุขตัวร้ายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากคนคนต้องรู้หรือคนต้องดีจึงจะได้อำนาจหรือได้อธิปไตยขึ้นมาดีถูกต้องหรือว่าประเสริฐได้แล้วทำยังไงล่ะคนถึงจะรู้ถึงจะดีกันได้จริงๆใช่ไหมประเด็นย่นย่อเข้ามาแล้วว่ามันจะต้องรู้และต้องดีคนเนี่ยเป็นมวลของมวลมหาประชาชนแล้วทำยังไงถึงจะรู้ถึงจะดีได้อย่างแท้จริงไอ้จะรู้จะดีได้แท้จริงนี่แหละมันมีอยู่สองขั้นขั้นหนึ่งเรียกว่าดีหรือก็ต้องศึกษารู้ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้และประพฤตินะต้องเรียนรู้หรือศึกษานะถึงจะดีเอาดีไว้ทีหลังเอาคำว่ารู้ก่อนรู้ก็คือต้องศึกษาประเทศก็มีกระทรวงการศึกษาทบวงการศึกษามีศึกษาแต่ศึกษานั้นที่สอนกันเป็นมหาวิทยาลัยเลยตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมไปจนมหาวิทยาลัยสอนแต่รู้วิชาทางเทคนิครู้วิชาการที่มันมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำอะไรได้ทำอะไรเป็นหรือรู้อะไรที่เป็นความรู้ใส่หูใส่หัวให้เต็มๆหูเต็มๆหัวไปนั่นเป็นความรู้ที่เรียนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็เลยได้รู้นี่คือการให้ความรู้กันในประเทศ
แต่ลืมความดีลืมความดีเลยไม่รู้แม้แต่ดีแต่ชั่วอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้เลยได้แต่ความรู้ไปเมื่อไม่รู้ความดีความชั่วก็เอาความรู้ไปทำชั่วเพราะไม่รู้นี่ว่าอะไรดีอะไรชั่วเช่นที่เป็นกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยทุจริตหรือคอร์รัปชันขี้โกงขี้โกงนี่ดีหรือชั่วนึกว่าตอบไม่ได้จะให้เอาหัวทิ่มถนนราชดำเนินแล้วตอนนี้นี่ถามดูสิว่าไม่ต้องไปพูดถึงในวงการข้าราชการหรอกวงการข้าราชการนั้นหาที่ไม่ชั่วนี่อาตมาว่าจะหาได้ไหมตรงไหนรูไหนร่องไหนช่องไหนไม่มีคอร์รัปชันค่าเฉลี่ยมันอย่างนั้นอาจจะมีบ้างคนที่ไม่คอร์รัปชันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยๆมันคอร์รัปชันกันจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสามัญคือคอร์รัปชันกันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เขาไม่เรียกคอร์รัปชันหรอกเขาไม่เรียกโกงหรอกเขากินตามน้ำ เขาใช้ศัพท์อย่างนี้นะเขาเรียกกินตามน้ำใครๆเขาก็ทำกันทั้งกรมทั้งกองแหละไม่ทำสิมันไม่ใช่สามัญไปโน่นเลยมันได้ชั่วได้เลวกันถึงขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้เพราะฉะนั้นข้าราชการตัดไปเลยมวลประชาชนเนี่ยคนทำงานส่วนเอกชนนี่แหละคุณว่าโกงไหมเอกชนนี่โกงไหมโกงไหมถ้าคนพลเมืองของประเทศโกงเกิดจากการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางคุณธรรมจริยธรรมคือด้านศาสนาหรือด้านธรรมะต้องรับผิดชอบนะอาตมาว่าต้องรับผิดชอบอาตมาไม่มีใครตั้งอาตมาหรอกอาตมามาทำงานนี้โดยรับผิดชอบขอยืนยันว่าอาตมารับผิดชอบและทำอย่างตั้งใจให้คนไม่ทุจริตไม่โกงพยายามจริงๆเลยจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เกินมวลประชาชนของคนที่อาตมารับผิดชอบให้การศึกษาเนี่ยเพราะงั้นต้องอยู่ในแวดวงที่อาตมาดูแลเอื้อมถึงอาตมาก็ว่ามีผลที่เกิดประชาชนที่ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันได้อย่างไม่ 100% อาตมาก็ว่า 80% แหละ 80% ขึ้นแหละพวกเราเนี่ยจริงใครจะมาตรวจสอบประเมินผลจริงๆก็ได้ลองดูก็ได้อาตมาว่าได้ขนาดนั้นตั้งแต่นักเรียนที่อยู่ในอนัตนะอยู่ในความดูแลเขาหลุดออกไปนอกๆแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็มีผลดีอยู่เท่าที่ดูแล้วตั้งโรงเรียนมา20ปีแล้วก็ยังไม่เห็นว่าข่าวคราวเด็กเราไปทำชั่วทำเลวเป็นข่าวเป็นคราวอะไรมากมายนักไม่เห็นยังไม่เป็นคนก็จบออกไปเป็นพันเป็นหมื่นละ20ปีเนี่ยเพราะงั้นนี่อาตมาว่าอาตมาขออภัยอย่าหาว่าอาตมาพูดไปแล้วก็ทวงบุญทวงคุณหรือโมอดีบุญดีใส่ตัวอะไรเลยอาตมาว่ามันเป็นงานที่น่าทำอย่างยิ่งรับผิดชอบไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เต็มใจเหนื่อยก็เห็นว่ามันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์อาตมาก็ทำจนกว่าจะตายตายแล้วเกิดมาทำอีกนอกจากมันจะถูกลิงลมอมก็พองเผลอตัวไปบ้างรู้ตัวเมื่อไรออกมาทำเต็มที่อย่างเงี้ยซึ่งลิงลมอมก็พองอาตมาก็เคยอธิบายแล้วมันเป็นเรื่องภาวะของโลกมันต้องเป็นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่บารมีของแต่ละคนช่วงหนึ่ง
ถ้ามีคุณธรรมเป็นของตนเองแล้วมีปัจจตังของตนเองมีปัจเจกหรือมีสยังอภิญญาแล้วเพราะจะเกิดข้ามชาติมามันก็ยังอยู่แล้วก็ทำต่อไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบดังกล่าวนี้แหละอาตมาถึงขอกล่าวโทษว่าทำไมผู้ที่เป็นกระแสหลักของจริยธรรมหรือธรรมะของประเทศเป็นหน่วยที่ได้รับอภิสิทธิ์ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่อภิสิทธิ์เลยทุกวันนี้มีเงินเดือนด้วยท่านไปพยายามไปเรียกว่านิตยพัฒน์เงินเดือนนั่นแหละให้แก่พระให้แก่เจ้าออกจากรัฐไปก็เท่ากับรับเงินเดือนประชาชนได้เงินภาษีประชาชนไปเป็นเงินเดือนเงินดาวเหมือนกันมีนิตยพัฒน์แล้วเดี๋ยวนี้พระเจ้าจ่าก็อยู่ในขั้นมีตำแหน่งหน้าที่แล้วมีเงินเดือนเงินดาวหมดอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับข้าราชการนะแล้วเรื่องยังไงอ่ะรับผิดชอบมีลูกศิษย์ลูกค้ามีอะไรต่ออะไรขึ้นมาบริหารประเทศอะไรต่างๆนานาถึงเป็นเช่นนั้นหรือแม้แต่เอกชนก็ต้องเป็นลูกศิษย์ด้านจริยธรรมด้านคุณธรรมรับผิดชอบแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นสังคมประเทศชาติมันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าผู้ที่ให้การศึกษาไม่ว่าจะให้การศึกษาด้านเทคนิคเป็นงานหรือศีลเด่นเรามีหลักเกณฑ์ของการศึกษาของเราศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาศีลเด่นก็คือคุณธรรมจริยธรรมเป็นงานก็คือความรู้ทางเทคนิคทางความรู้โลกีชำนาญวิชาหรือฌานวิชาก็คือโลกเขามีวิชาอะไรที่สมควรที่จะต้องใช้กระทำให้เป็นกัมมันตะเป็นอาชีวะเราก็เน้นเป็นหลักสูตรเป็นวิชาการก็ร่วมอยู่ในสังคมไม่ได้นอกรีดนอกรอยอะไรจากสังคมไปนะนอกจากเราเห็นว่าแม้แต่ในกระทรวงศึกษาก็ตามทบวงมหาวิทยาลัยก็ตามก็ยังมีวิชาการหลายวิชาการที่เราเห็นว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันเป็นแค่งานอดิเรกแค่นั้นแล้วเอาไปใช้เป็นหลักวิชาการเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เอาน้องก็ไม่ทำนะเช่นกีฬาเป็นต้นเอาจริงเอาจังเอาขนาดหนักเลยจนกระทั่งไปแข่งไปคันไปเป็นดาราอะไรอาตมาว่ามันเป็นงานอดิเรกมันเป็นงานออกกำลังกายเท่านั้นก็มีพอสมควรหนึ่งเป็นการออกกำลังกายสองเป็นการสร้างความสามัคคีบ้างก็เท่านั้นเองเราก็ทำพอสมควรถ้าไปทำให้เกิดแข่งขันกันเอาแพ้เอาชนะนะมันเป็นอบายมุขคอยืนยันแล้วมันก็ได้เป็นอบายมุขที่รุนแรงไปทั้งโลกแล้วทุกวันนี้แต่เขาไม่รู้กันเลยมันเป็นอบายมุขจริงๆอย่างนี้เป็นต้นหรืองานหลายๆอย่างที่มันเกินไปแม้แต่งานที่บอกว่าทั้งร่ายทั้งรำทั้งอะไรเต้นลำเต้นแรงอะไรต่างๆนานาก็เป็นงานสังสันทนาการงานสังคมหรืองานพักผ่อนคลี่คลายเล็กๆนั่นเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพไม่ใช่งานหลักเลยเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นมีอีกหลายอันนะมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะในคณะมหาวิทยาลัยบางคณะโอ้หลายคณะมันไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นอบายมุขอย่างแท้จริงแล้วไปจัดเขาเป็นปริญญาตรีโทเอกด้วยโอ้อย่างนี้เป็นต้นอาตมามีความเห็นแย้งก็ไม่เอาใครยังเห็นว่าดีก็ไปศึกษาเอาเขาก็มีแหล่งศึกษาที่อาตมาไม่ได้ส่งเสริมหรอกตำหนิด้วยแต่มันบังคับใครไม่ได้ใครเห็นดีเห็นงามเขาก็ไปทำเอานะพ่อแม่แต่ในระดับโลกียะเนี่ยเป็นความถูกต้องความชั่วความดีเนี่ย
ก็ยังไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมยังบกพร่องไปในคุณธรรมเลยเพราะฉะนั้นมันมีสูงกว่านั้นอีกคือขั้นโลกุตระต่างกับโลกิยะอย่างไรโลกุตระต่างกับโลกิยะคือเป็นขั้นที่รู้จักจิตเจตสิกรู้จักจิตเรียนรู้จิตโลกุตระนี่คือมีญาณอย่างรู้จิตตนเองและสามารถแยกแยะจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เรียกว่ากิเลสได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้เข้าขั้นโลกุตระรู้ความชั่วความดีก็คือกิเลสเนี่ยเป็นความไม่ดีคือความชั่วเป็นตัวการใหญ่เลยตัวการใหญ่เลยเพราะงั้นความรู้ในทางโลกุตระแล้วดีจริงๆด้วยที่เราวิจัยมาแล้วว่าจะต้องทำให้คนรู้และดีเนี่ยเพราะก็จะรู้ไปถึงขั้นรู้ปรมัตถ์หรือรู้อภิธรรมรู้ขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานตามศาสนาหลักของประเทศคือศาสนาพุทธเนี่ยพอถามว่าโลกุตรธรรมคืออะไรโลกุตระมันต่างกับโลกียังไงโลกีก็แยกความดีความชั่วไปตามสมมุติไปสมมุติสัจจะไปจังนั้นน่ะไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปถึงจิตไม่สามารถมีความรู้ถึงขั้นเรียกว่าญาณทัศนวิเศษหรือวิปัสสนาญาณญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงถึงนามมาทำถึงจิตเจตสิกและก็วิจัยมันเป็นอกุศลหรือมันเป็นตัวทุจริตวิจัยมันออกรู้จริงรู้แจ้งว่ามันเป็นอย่างนั้นตัวนั้นจริงๆแล้วกำจัดรู้วิธีกำจัดตัวนี้ได้จริงเพราะงั้นผู้ที่มีภูมิถึงขั้นโลกุตระจึงสามารถที่มีหลักประกันของชีวิตสามารถรู้จักเหตุเรียกว่าสมุทัยของตัวผีรายของชีวิตที่มีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เกิดมาจากจิตเนี่ยเป็นตัวการมโนภูพังคมาธรรมาเพราะฉะนั้นกำจัดตัวเหตุร้ายได้เรียกว่ากิเลสมันจึงเป็นความจริงที่ปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตหรือดีแท้แล้วก็รู้เป็นความรู้ที่ลึกเข้าไปถึงขั้นสัจจะที่สูงเรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงที่สูงส่งขั้นนามธรรมขั้นจิตเจตสิกเนี่ยรู้ได้จริงนะศาสนาพุทธพิสูจน์ได้จริงเลยเป็นโลกุตรธรรมเพราะงั้นเมืองไทยเป็นพุทธที่มีโลกุตรธรรมเป็นเจ้าของโลกุตรธรรมด้วยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของโลกุตรธรรมจึงน่าสังเวชใจที่ทุกวันนี้ความเป็นโลกุตรธรรมนี้เสื่อมไปจากความรู้ในพุทธศาสนาขออภัยนะที่อาตมาต้องกล่าวความจริงนะมันเสื่อมจากความรู้อันแท้จริงนี้ไปแล้วไปเข้าใจผิดเข้าใจว่าโลกุตรธรรมนั้นคือฌานก็ดีสมาธิก็ดีเป็นต้นที่ไปเรียนรู้จิตแล้วก็ไปทำจิตนี่เรียกว่ามนสิการหรือมนสิกโรตินี่ก็ไปทำจิตที่มันไม่เป็นสมาธิทิไปทำฌานทำสมาธิที่ไม่สมาธิทิไม่สมาธิทิขอยืนยันอาตมาขอยืนยันว่าไม่สมาธิทิแม้แต่สมาธิทิ10ข้อต้น10ข้อต้นก็เป็นมิจฉาเป็นต้นว่าทานก็ปฏิบัติทานที่ไม่สมาธิคือทานแล้วไม่เข้าขั้นโลกุตระไม่สามารถรู้จิตตัวเองไม่รู้จักการทำใจในใจหรือมนสิการการทำใจในใจคือทำใจให้มันกิเลสลดเพราะไม่ได้อ่านจิตเป็นไม่ได้วิจัยจิตได้ไม่ได้จับตัวกิเลสตัวจิตที่เป็นสมุทัยเป็นตัวกิเลสได้จริงแล้วกำจัดมันได้จริงท่านไปทำใจในใจวิธีที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรเช่นฌานท่านก็เป็นนั่งสมาธิหลับตาการหลับตานั้นไม่เห็นกิเลสจริงไม่มีทางเห็นกิเลสจริง
อาตมาก็เคยนั่งเคยเรียนเคยฟังที่เขาพูดกันไปนั่งสมาธินะจะรู้สึกว่าเป็นกิเลสยังไงกิเลสมันคืออย่างนี้อาตมาจะอธิบายจะพูดให้ฟังไปนั่งสมาธิเข้าแล้วมันก็นั่งไปมันก็เมื่อยไอ้กิเลสเมื่อยนี่แหละก็ไม่อยากนั่งพอไม่อยากนั่งก็ถือว่าเป็นกิเลสมันเมื่อยปวดแข้งปวดขามันก็นั่งไปแล้วมันเมื่อยอ่ะนั่งอยู่นิ่งๆสะกดจิตสะกดกายให้มันนิ่งนั่งแข็งให้มันนิ่งเฉยๆให้ดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีกสิณอะไรให้จดจ้องอยู่ตรงนั้นน่ะจดจ้องอยู่ที่ลูกแก้วจดจ้องอยู่ที่พระพุทธรูปจดจ้องอยู่ที่ดินน้ำไฟลมอะไรก็แล้วแต่เป็นกสิณให้นิ่งมันก็เมื่อยแล้วก็ไปเห็นว่าไอ้มันเมื่อยนี่แหละคือกิเลสเพราะงั้นต้องทนเมื่อยให้ได้อย่าเมื่อยอย่าเมื่อยถ้าเมื่อยคือกิเลสอย่าเมื่อยต้องให้ไม่เมื่อยไม่เมื่อยคือกิเลสเว้นเว้นจริงๆเลยใครเคยนั่งใครเคยมั่งใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ใช่อ่ะนั่นไม่ใช่กิเลสนั่นมันคือเรื่องสรีระก็นั่งเข้ามันก็นั่งกดกล้ามเนื้อนั่งกดเส้นประสาทส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็ให้มันอยู่นิ่งๆธรรมดาธรรมชาติมันจะนิ่งอะไรแม้แต่นอนมันยังไม่นิ่งเลยนอนมันยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาตามไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ํานอนมันก็ยังขยับมันขยับนี่อยู่บ้างธรรมดาเล็กๆน้อยๆนะบางคนไม่น้อยปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าไม่รู้ตัวเราเหวี่ยงปุ๊บเหวี่ยงปั๊บบางทีนอนยิ่งเด็กๆกันนะผู้ใหญ่ก็เถอะบางทีบางคนเด็กๆนอนไปอ้าวนอนอยู่ดีๆป๊าบตีนมันมาเตะเอามันมาจากไหนเอ็นนอนข้างๆมันเหวี่ยงเอาป้าบเลยนอนดิ้นเหวี่ยงถูกเราป้าบใครเคยเป็นบ้างอ่ะเด็กๆนั่นแหละเด็กๆก็นอนด้วยกันไปมันก็เตะน้องๆพี่ๆนอนก็เตะกันป้าบมันก็ธรรมดาธรรมชาติรู้ตัวที่ไหนมันไม่รู้ตัวหรอกนะมันเป็นธรรมดาแล้วไปจับมันนั่งนิ่งๆแต่กดไว้มันก็เมื่อยอ่ะดิแล้วก็ไปถือว่านั่นแหละมันต้องไม่เมื่อยต้องไม่เมื่อยต้องอย่าให้เมื่อยไอ้เมื่อยนี่คือกิเลสก็พยายามอดทนเอาทนจนกระทั่งสรีระเสียประเส้นกล้ามเนื้อเสียประสาทเสียนี่เป็นต้นมันไม่อยากนั่งส่วนมากนะคือไม่อยากนั่งนั่งแล้วมันก็ไม่ค่อยนิ่งเมื่อนั่งไม่ค่อยนิ่งก็ไม่ค่อยทนก็พยายามบังคับตัวเองให้ทนถ้าไม่ทำถือว่ากิเลสถ้าไม่ทำไม่ทนทำไม่ทนทำถือว่ากิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ของพวกนั่งสมาธิไม่ได้เข้าใจกิเลสหรอกไม่ได้เข้าใจอ่านจิตอ่านใจไม่รู้เรื่องอดทนเอาแค่นั้นอย่างนั้นนะนั่งเข้าไปนั่งอดนั่งทนนั่งจนกระทั่งมันลืมมันเลือนมันชำนาญถือว่ามันชำนาญมันชำนาญมันลืมมันเลือนมันชำนาญชำนาญมันก็นั่งได้นั่งได้นั่งได้จนกระทั่งทนได้เก่งชำนาญเก่งถือว่าไม่มีกิเลสหนักเข้านั่งแล้วก็หลับได้หลับโดยที่เรียกว่าไม่นึกคิดอะไรเลยดับแล้วก็แข็งทื่อทำให้ประสาทมันกดแข็งเหมือนชาวอสัญญีที่เขาวางยาสลบแล้วก็ทำให้มันจนกระทั่งร่างกายมันทำได้ก็ต้องให้มันมากจนกระทั่งให้ร่างกายแข็งก็ได้อย่างนั้นน่ะซึ่งมันเรื่องของสรีระทั้งนั้นเลยไม่ได้เรื่องของรู้กิเลสอะไรเลยยิ่งดับแล้วไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็เรียกว่านิโรธยิ่งไปกันใหญ่เลยไอ้นั่นไม่ใช่นิโรธไอ้นั่นมันกินนหะกินนหะแปลว่ามืดแปลว่าดำทำให้จิตดำมืดอยู่ในภาวะมืดดำไม่มีแสงสว่างไม่มีรับรู้อะไรเลยดับสัญญาเป็นอสัญญีมันไม่ใช่เรื่องรู้กิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสนั้นมันดับไปกิเลสมันลดค่ามันจางคลายมันวิราคะมันนิโรธอย่างรู้ๆว่ามันกิเลสไม่มีบทบาทไม่มีลีลาไม่มีกิริยาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวของกิเลสแล้วมันไม่มีบทบาทอันนี้โดยปัญญารู้เลยว่ามันหยุดไปจะกดข่มมันบ้างมันก็เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบใช้อุปการะได้ช่วยได้ว่ามันไม่มีบทบาทมันก็ดีมันไม่มีฤทธิ์แรงทำให้เราไปประพฤติทางกายวาจาอะไรออกไปแต่มันไม่สมบูรณ์มันต้องรู้ในปัญญาว่าเออมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ใช่ตัวจริงของเราหรอกมันเข้ามา
มันเป็นอคันตุกะมันเป็นแขกมันเป็นไอ้สิ่งข้างนอกจรมาเยือนมายึดใจเราเท่านั้นเองมันมาแฝงตัวหลอกเราว่ามันเป็นเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะเกิดญาณปัญญาเห็นจริงรู้จริงแล้วมันก็หายหน้าไปเพราะมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นตัวจรมันเป็นที่เรียกว่าแขกเนี่ยมันแขกจรเข้ามามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราแท้มันไม่จิตเราจริงมันแฝงมามันชั่วมันมาทำให้เราชั่วด้วยอ่ะปัญญามันจะเห็นจริงความจริงมันก็มีพลังที่จะขจัดหรือทำลายเลยสลายเลยมันเป็นพลังมันเป็นพลังทางอุตุธาตุพลังงานทางไฟธาตุจึงเรียกว่าฌานฌานนี่แปลว่าไฟแปลว่าไฟกองใหญ่มันเป็นพลังจริงมันมีอำนาจมีฤทธิ์ละลายหรือกำจัดตัวกิเลสนี้ได้นะทีนี้ไปนั่งนั่นไม่มีเกิดปัญญาอย่างที่ว่านี่หรอกเพราะฌานที่ว่านี่เป็นฌานไม่มีปัญญาคือฌานไม่รู้จักตัวกิเลสไม่รู้จักสักกายะจับตัวสักกายะหรืออัตตาไม่ได้และก็กำจัดอัตตานี้ให้เห็นความจางคลายของมันเห็นจนกระทั่งมันนิโรธมันดับและก็ทำซ้ำทำทวนทำอย่างนี้ให้มันตายสนิทให้มันไม่เกิดอีกอย่างจริงจังตามหลักการของพระพุทธเจ้ามีหมดครบหมดแต่ไม่ได้ทำอย่างที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นไปนั่งหลับตาให้เกิดจิตสงบแล้วก็เรียกฌานบ้างเรียกสมาธิบ้างเลยสับสนไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรคือฌานกันแน่ไม่รู้ว่าอะไรคือสมาธิกันแน่ฌานคือภาคปฏิบัติเพื่อรู้จักกิเลสแล้วกำจัดกิเลสฌานต้องมีปัญญาที่จะรู้จักตัวกิเลสจริงๆแยกแยะกิเลสได้แล้วก็มีฤทธิ์แรงโดยของปัญญานี่แหละไฟปัญญานี่แหละสามารถสลายกิเลสได้เมื่อกิเลสมันดับก็จิตเกิดจิตสะอาดขึ้นจิตสะอาดขึ้นจิตสะอาดขึ้นยิ่งทำให้มากตกผลึกด้วยการจิตสะอาดขึ้นสะอาดก็ตกผลึกลงเป็นสมาธิฌานเป็นเครื่องมือทำให้เกิดสมาธิจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ผนึกตกผลึกลงไปเป็นความแข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนายิ่งแน่วแน่แนบแน่นอาตมาแปลเป็นไทยว่าอัปปนาคือแน่วแน่พยัปปนาคือแนบแน่นเจตโสภินิโรปนาก็คือปักมั่นเลยมันจะเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นอย่างนี้จริงๆผู้ปฏิบัติเองจึงจะรู้ประเมินค่าของความแม้ความควบแน่นอย่างนี้ก็ประเมินของตนเองได้ไปตามลำดับอย่างแท้จริงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วลืมตาปฏิบัติไม่ได้หลับตาเป็นฌานลืมตานะสักวันหนึ่งก็อาตมาก็จะเอามาอธิบายที่นี่แหละนะเอามหาจัตตารีสกสูตรมาอธิบายเอาปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายจะได้เข้าใจรายละเอียดกันไปได้แต่ปฏิบัติเป็นสมาธิกันสักทีที่ปฏิบัติไม่เป็นสมาธิก็เลยปฏิบัติแบบนี้ก็ได้แต่ตัวเองมันไม่รู้จักสังคมเนี่ยมันไม่ได้ลืมตามันก็ทิ้งไปเลยการงานก็ไม่รู้สังคมก็ไม่รู้นี่ไปหลับหูหลับตาไปดีไม่ดีก็ไปโน่นพระกรรมฐานพระธุดงค์ออกป่าออกเขาออกถ้ำออกจากสังคมผู้คนการงานไปเป็นนั่งสมาธิกันไปมันก็เลยไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักตัวกิเลสที่จะเกิดกิเลสมันเกิดก็เพราะว่าจะสกับสังคมนี่แหละอยู่กับการงานนี่แหละอยู่กับการกระทบสัมผัสนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ไม่กระทบสัมผัสไม่เปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจรับวิถีไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องรู้ไปทั้งหมดในปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่สังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนามรูปคืออะไรอั
ายตนะคืออย่างไรผัสสะคืออย่างไรเวทนาคืออย่างไรตัณหาคืออย่างไรอุปทานคืออย่างไรจนเป็นภพคืออย่างไรชาติคืออย่างไรแล้วก็ดับตัวเหตุคือตัณหาในปฏิสัมภิทาทั้งหมดนี่แหละสมุทัยคือตัณหาหรืออุปาทานแต่อุปทานเป็นตัวนิ่งกบดานอยู่ในก้นบึ้งเป็นตัวยึดรู้ยากต้องให้มันเคลื่อนไหวตัวกิจเดียวกันตัวกิเลสอุปทานก็กิเลสตัณหาก็กิเลสพอเคลื่อนไหวขึ้นมาเราก็จะรู้มันได้ง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งไปกดให้มันนิ่ง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 ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็เลยยิ่งกลายเป็นสั่งสมภพชาติเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิหลับตานี่คือการสร้างภพชาติเป็นรูปภพอรูปภพแล้วเป็นหลงไหลว่าได้รูปฌานอรูปฌานผิดคนละเรื่องเลยนั่งหลับตาสมาธิได้รูปฌานได้รูปฌานมันคือได้รูปภพอรูปภพมันคนละเรื่องเลยไม่ได้ล้างภพล้างชาติแต่ไปสั่งสมภพชาติส่วนการเรียนรู้ลืมตาเนี่ยมันดับภพไปตั้งแต่อบายภพกามภพรูปภพก็ลืมตาปฏิบัติอรูปภพก็ลืมตาสัมผัสปฏิบัติไม่ใช่หลับตาเลยแต่รูปภพอรูปภพคือกิเลสที่เหลือที่มันละเอียดขึ้นไปที่เหลือจากหยาบตั้งแต่อบายมหากามแล้วก็รูปแล้วก็ไปเหลืออรูปดับอรูปหมดก็จบหมดสิ้นทุกภพทุกชาติลืมตาทั้งสิ้นไม่ได้หลับตาเลยฌานก็เกิดลืมตาสมาธิก็เกิดลืมตาเกิดจากการปฏิบัติลืมตาทั้งสิ้นอาตมาไม่ได้พูดเอาเองไปเปิดพระไตรปิฎกเล่ม16ตั้งแต่สูตรหนึ่งขึ้นไปเลยสูตรหนึ่งสูตรสองวิพังคสูตรฮะอะไรนะอะไรนะสูตรหนึ่งเทศนาสูตรคือสูตรหนึ่งก็ตั้งหลักปฏิสุบานมีเท่าไหร่มีอยู่ตั้งแต่สังขารอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปไล่ไปจนจบเรียกว่าเทศนาสูตรสูตรแรกสูตรที่สองวิพังคสูตรก็แยกแยะพอเริ่มต้นสูตรที่สองวิพังคสูตรนี่แหละคือตัวชี้บ่งชัดๆว่าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าตามหลักปฏิสุบานคือต้องรู้ตัวนี้มาแล้วมันถึงจะเป็นตัวนี้จากตัวนี้เป็นตัวนี้จากตัวนี้เป็นตัวนี้ถ้าดับตัวนี้ตัวนี้มันก็ดับถ้าดับตัวนี้ตัวนี้ก็ดับถ้าดับตัวนี้ตัวนี้ก็ดับถ้าดับตัวนี้ตัวนี้ก็ดับถ้าดับตัวนี้ก็นี่ดับมาเรื่อยๆอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทในขณะที่มันเกิดสดๆเพราะฉะนั้นในวิพังคสูตรนี้ท่านไล่ไปตั้งแต่ชาติไล่จากหลังมาหน้าจากภพชาติโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตนั่นเป็นผลของทุกข์โสกะก็ทุกข์ปริเทวก็ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์โทมนัสก็ทุกข์อุปายาสะก็คือทุกข์ทุกข์อย่างหยาบกลางละเอียดก็คือนั่นแหละโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเพราะฉะนั้นจากนั้นมาก็คือเกิดชาติอยู่ชาติตัวนี้แหละคือตัวเกิดที่มีเหตุเกิดมีเหตุพาให้ทุกข์ท่านก็ไล่ในปฏิสุบานในวิพังคสูตรตั้งแต่ตัวชาติมาก่อนให้รู้ชาติ5ข้อ5คําชาติสัญชาติโอกันตินิพพัตติอภินิพพัตติอย่างนี้เป็นต้นชาติแล้วก็ภพก็มี3ภพกามภพรูปภพอรูปภพจากภพก็มาอุปาทานอุปาทานก็มีอยู่4กามุปาทานทิฏฐุปาทานกามุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานฟังให้ดีนะพอจากอุปาทานแล้วก็มาตัณหาตัณหาท่านบอกไว้ชัดแล้วว่ามีตัณหา6ไม่ใช่ตัณหา3นะไม่ใช่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นตัวลักษณะตัณหาแท้เลย
แต่ในปฏิสุบาทจะปฏิบัติตัณหา6คืออะไรตัณหาที่เกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายผัสโผฏฐัพพะเกิดแล้วก็มโน6ทวารเลยจึงเรียกว่าตัณหา6มีตัณหา6มีผัสสะ6เห็นไหมฮะตัณหาแล้วก็มีเวทนาเวทนาก่อนเวทนา6ตัณหา6แล้วเวทนาก็6เวทนา6คือตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ที่เกิดจากตาจากหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นจะอ่านรู้เวทนารู้ตัณหาโดยเป็นสมุทัยของมันนี่ก็ต้องรู้ได้ทวาร6เปิดมีผัสสะ6ต้องเรียนรู้ในขณะมีผัสสะ6เวทนา6ผัสสะอายตนะ6แล้วก็รู้รูปรู้นามหรือนามรูปซึ่งนามรูปนี่ค่อนข้างยากต้องเรียนรู้ดีๆเลยว่านามรูปนามกายรูปกายอะไรต่างๆนะแล้วจะมารู้วิญญาณวิญญาณนั่นแหละวิญญาณ6 6นะวิญญาณ6คือตาหูจมูกลิ้นกายมีตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณมีหูกระทบเสียงก็เกิดวิญญาณทางหูจมูกกระทบกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกวิญญาณคือตัวนี้แล้ววิญญาณนี่แหละมันมีกิเลสอยู่ในวิญญาณนี่แหละวิญญาณผีวิญญาณสัตว์นรกจะดับก็คือตัวผีเหตุแห่งความเป็นผีคือตัณหาพอดับตัณหาได้ตัณหาดับวิญญาณผีก็ดับเหลือแต่วิญญาณเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเมื่อเหตุมันหมดสังขารมันก็ดีการปรุงแต่งมันก็ไม่มีเหตุที่ไปปรุงแต่งก็เป็นอักปุญญาพิสังขารเพราะชำระกิเลสไปได้แล้วปุญญะก็คือการชำระกำจัดกิเลสกิเลสตายแล้วมันก็สะอาดบริสุทธิ์ก็รู้จักหมดเลยจากสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาตินี่คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือข้อหนึ่งของอวิชชา8ประการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนี่4ละอวิชชา4ข้อละไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนี่คืออริยสัจ4ไม่รู้ส่วนที่เป็นอดีตข้อ5ไม่รู้ส่วนที่เป็นอนาคตข้อ6ไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตข้อ7ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทข้อ8นี่คืออวิชชา8ประการเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทในข้อ8นี้คุณไม่มีสิทธิ์จะรู้จักส่วนอดีตไม่มีสิทธิ์จะรู้ส่วนอนาคตยิ่งทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตในข้อ7ยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ใหญ่เลยเพราะอดีตอนาคตนั้นจะรู้มันได้มันต้องเป็นสิ่งเดียวกันเพราะส่วนข้อ5ข้อ6ส่วนอดีตนั้นเป็นส่วนอดีตที่ยังไม่เที่ยงอนาคตก็คือยังไม่เที่ยงส่วนข้อที่7นั้นส่วนอดีตส่วนอนาคตเป็นความเที่ยงเที่ยงตรงไหนความเที่ยงมีอยู่ที่เดียวที่ฐานนิพพานนิพพานเที่ยงความเป็นนิพพานนี่เที่ยงถ้ามันยังไม่เที่ยงมันยังไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นอนิจจังอยู่ไม่มีนิพพานหรอกทุกขังอยู่ตรงนั้นอนัตตาอยู่ตรงนั้นเที่ยงไม่ใช่ตัวตนตัวนี้เที่ยงที่หมดตัวตนความหมดตัวตนนั้นเที่ยงเป็นนิจจังความหมดตัวตนเป็นนิจจังเป็นทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปปังมันสับสนอยู่คนไม่รู้แล้วเดี๋ยวว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องไม่เที่ยงใช่กิเลสมันไม่เที่ยงหรอกแต่นิพพานมันเที่ยงกิเลสนั้นมันไม่เที่ยง
แต่นิพพานมันเที่ยงถ้าไปได้นิพพานแล้วเที่ยงลืมตานี่แหละเที่ยงไม่ใช่นั่งนิโรธดับนิ่งนี่มันถึงเที่ยงพอลืมตามันไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ลืมตานี่เที่ยงยิ่งดับหลับหลับตายิ่งสบมธมดปกตหอหอจอจอเลยหลายคนงงสิอะไรก็สบมปกตหอหอจอจอมชยลลสบมก็สบายมากสบมสบมธรรมดาธรรมดาเลยปกตเป็นปกติเลยจอจอจริงจริงมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่สบมปกตหอหอจอจอมชยลลเดี๋ยวนี้มันตัวย่อมันเยอะไม่รู้อะไรต่ออะไรมั่งโอ้กปปสคปทกปทสอรสพบตรอะไรโอ้เยอะเหลือเกินกขกหเราก็มีตัวย่อของเรามั่งนึกว่าเราไม่เป็นยังไงเราก็เป็นนะตัวย่อสบมกตปตหหจจมชยลลทำไมแล้วก็ตัวย่อของเราได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมะพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกยังเป็นหลักฐานที่เอามายืนยันได้ปฏิบัติได้นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่ได้ตั้งใจศึกษาให้มันชัดเจนเป็นสมาธิแม้แต่สมาธิ10ที่อาตมาอ้างอิงอันนั้นอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรซึ่งท่านยืนยันเรื่องของมรรคองค์8หรือเรื่องของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิของท่านเนี่ยท่านเรียกว่าสัมมาสมาธินะเรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิทั่วไปเป็นสมาธิเฉพาะนะเรียกว่า general ไม่ใช่ special สมาธิทับศัพท์สมาธิซะหน่อยเป็นเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนสมาธิทั่วไปไม่ใช่ general สมาธิสมาธิสากลสมาธิทั่วไปที่เขาเรียนกันอยู่ทั่วไปไม่ใช่อันนั้นอันนั้นนั่งสะกดจิตหลับตาเป็น meditation อันนี้เป็น super concentration นะไม่ใช่เป็นไอ meditation ที่เขาเรียนกันทั้งหลายไม่ใช่เป็น concentration แต่ว่า concentration นี้เป็นconcentration พิเศษ supra หรือ extra ก็ได้ extra concentration นะก็มีเวลาเหลืออีกหน่อยหนึ่งถ้าเผื่อว่ากำนันสุเทพมาก็ตัดไปได้เลยตามเคยนะไม่มีปัญหาอะไรตัดได้เลยนะแต่ว่ายังไม่มาอาตมาก็ว่าไปจนกว่าจะถึงให้เวลาอาตมาไปถึง 20:30 นี่ยังไม่ถึง 20:00 ดีก็ไหนๆก็ได้พูดถึงเรื่องสมาธิสัมมาสมาธิ10ได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทพูดถึงชาติถึงภพถึงอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยเอาอันไหนอธิบายไหนดีจะเอาสมาธิทิเอาทิฏฐิ10หรือจะเอาปฏิจจสมุปบาทโหวตนะเอาใจคนฟังเอาอะไรดีเอาปฏิสุบาทเออนะคนอื่นน่ะอะไรก็ได้เนาะอะไรก็ได้อ้าวตกลงเอาปฏิสุบาทก็ได้นะอาตมาไม่ได้เอาตำราพระไตรปิฎกมาแต่จำได้พอสมควรอาจจะบัญญัติหลุดๆบ้างก็เดี๋ยวช่วยๆกันนะคนที่พอได้เรียนรู้กันมาฟื้นได้พยัญชนะแต่สภาวะอาตมามันไม่สับสนหรอกมันจะจำไม่ได้แต่พยัญชนะเนี่ยคือเนื้อยาอาตมานะมีแต่ชื่อสลากชื่อนี่บางทีมันลืมบางทีลืมบางทีก็สับกันบ้างชื่อพยัญชนะแต่สภาวะไม่สับสนนะสภาวะมันเป็นของจริงเป็นธาตุแท้ที่เราได้แล้วเป็นปัจเจกหรือเป็นสยังอภิญญาแล้วเนี่ยมันไม่สับสนนะก็ขอแวะนิดหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ของท่านแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีใครไปเรียบเรียงให้ท่านหรอกท่า
ท่านไม่สับสนเลยท่านเรียงระดับอะไรต่างๆเพราะท่านมีสภาวะของท่านและท่านก็เกิดมาในชาตินั้นเป็นชาวเนปาลใช้ภาษาถิ่นภาษาบาลีเป็นต้นหรือภาษาสันสกฤตอะไรท่านใช้ท่านก็ใช้พยัญชนะอันนั้นไประบุสภาวะก็เอาพยัญชนะนั้นมาเรียกมาใช้ไปถ้าท่านเกิดเป็นชาวอังกฤษสมมุตินะท่านก็จะใช้ภาษาอังกฤษเรียกชื่อสภาวะธรรมะต่างๆหรือตัวกิเลสต่างๆจิตเจตสิกต่างๆท่านก็จะใช้ภาษาอังกฤษแต่นี่ท่านเกิดเป็นชาวอินเดียท่านก็เลยต้องใช้ภาษาพื้นภาษาที่เขาใช้กันมันมีเยอะภาษาอินเดียนี่มีเป็นพันๆพันๆหมื่นๆเนี่ยเขาเรียกมันเป็นหมื่นด้วยนะเป็นพันๆเพราะมันเกิดมานานมีภาษาเยอะแตกต่างกันไปแต่ภาษาใหญ่ๆหลักๆภาษาบาลีนี่เป็นภาษาเก่าแก่มากท่านรู้พระพุทธเจ้าท่านรู้สภาวะท่านตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ท่านก็ระลึกชาติไปท่านก็เอาสภาวะความรู้ธรรมะต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติประพฤติได้ผลได้มรรคได้ผลเป็นของตนไงเป็นสมบัติของตนมาแล้วท่านไม่ได้มาได้ไม่ไม่ได้มาศึกษาท่านของท่านมาแล้วไประลึกชาติปั๊บเดียวได้เป็นพระพุทธเจ้าใครไม่เอานะนั่งสมาธิระลึกชาติปั๊บก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าใครไม่เอานั่งให้ก้นเน่าเลยเนาะก็มันนั่งอย่างที่มีการพูดกันว่าเอ้าจะตั้งใจนั่งนี่ทำไมบรรลุธรรมคราวนี้นั่งสมาธินั่งลงไปเนี่ยทำไมบรรลุสมาธินี่ขาดใจตายก็ตายกันไปเลยเอาให้มันบรรลุตรงนี้แหละมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติคุณถ้าเพื่อนมีมรรคผลอยู่ในใจมาก่อนคุณนั่งสมาธิระลึกรู้ไอ้นั่งสมาธิหลับตาเนี่ยมันระลึกรู้ของเก่าทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มาปฏิบัติใหม่อะไรเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่ใช่การปฏิบัติในการระลึกเอาของเก่ามารู้ตัวเองเท่านั้นนั่งสมาธินี่คือเตวิชโชคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณและก็อาสวัคคายานไม่ใช่อันอื่นนะระลึกถึงของเก่าที่เรามีเป็นสมบัติแล้วตรวจสอบว่ามันมีอะไรเพราะไประลึกถึงแต่รูปภาพไประลึกถึงแต่ว่าฉันเกิดเป็นสมมุติเกิดเป็นเสือก็เห็นแต่รูปร่างเสือมันก็มีชีวิตเสือชาตินั้นชาตินี้มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเสือตัวโตมันจะเป็นเสือตัวผู้ตัวเมียอะไรก็เป็นไปตามเรื่องจนกระทั่งมันตายก็ได้แก่ชาติที่มันเกิดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้วก็ตายหรือเกิดเป็นคนคนหนึ่งก็มีนิยายมีประสบการณ์ของชีวิตมีปรากฏการณ์ของชีวิตเหตุการณ์ต่างๆเกิดจนตายมีทุกข์มีสุขมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าธรรมะจิตมันเป็นยังไงจิตเจตสิกเป็นยังไงกิเลสในจิตเป็นยังไงที่เป็นปรมัตถ์เป็นธรรมะไม่รู้เลยไม่ได้ระลึกชาติตัวพวกนี้เลยเพราะการระลึกชาติที่ไม่ได้ระลึกถึงตัวพวกนี้ก็คือระลึกชาติไม่เข้าถึงแก่นไม่เข้าไปถึงปรมัตถ์ระลึกชาติไม่ได้รู้จักธรรมะไม่รู้จักสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งเป็นแก่นแกนของตัวที่เป็นมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาพาประเสริฐพาเจริญมโนมยาจนกระทั่งมันมีผลสำเร็จในการปฏิบัติทำแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะระลึกไม่รู้สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ระลึกชาติที่เข้าขั้นปรมัตถ์ไม่ใช่ระลึกชาติที่ได้มรรคผลเพราะพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาตินั่งวันที่วันเพ็ญเดือน6นั้นท่านระลึกชาติไปเข้าไปถึงสัจธรรมปรมัตถ์พวกนี้ท่านจึงรู้ว่าท่านเองท่านมีคุณธรรมที่เป็นธรรมะพุทธธรรมเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมีทุกอย่างเป็นความรู้ท่านทำมาสำเร็จหมดแล้วด้วยท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านทำมาแล้วเป็นของท่านเองมาแล้วเป็นสยามภูแล้วเป็นเจ้าของธรรมมาหมดแล้วขออภัยยกตัวอย่างตัวเองอาตมาก็เช่นเดียวกันมาชาตินี้ชาตินี้อาตมาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกับใครไม่มีสำนักไหนขออภัยต้องพูดชัดอีกที่สัมมาทิฏฐิจนอาตมาไปเป็นศิษย์สำนักนั้นและก็มีครูบาอาจารย์แล้วมีศิษย์พี่ศิษย์น้องใช่ไหมต้องมีศิษย์พี่ศิษย์น้องมีหลายผู้หลายคนไม่มีมีก็ยืนยันมาสิหรือตายไปหมดแล้ววะ
ม่ใช่ตายอาตมาพูดมาแต่ต้นแล้วจนเดี๋ยวนี้อาตมาก็พูดไปว่าอาตมาไม่มีสำนักปฏิบัติไม่มีอาจารย์ไม่มีศิษย์พี่ศิษย์น้องมาตั้งแต่ไหนมันมีของตนเองเอามาพูดนะมาพูดจนถึงทุกวันนี้อาตมาก็ยังพูดไม่หมดยังระลึกได้อยู่เรื่อยๆอาตมาไม่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านระลึกปืดโอ้โหท่านมาเป็นพวงเลยแล้วท่านก็มาทบทวน49วันก็โอ้โหเต็มมากพอที่จะมาสาธยายมาบรรยายอาตมาเนี่ยค่อยๆระลึกมาค่อยๆระลึกมาระลึกมา ชาก็ท่านเยอะเอาปฏิสมุปบาท เดี๋ยวจะ2ทุ่มละ เล่ม16ข้อ2แจกวิพังเลยข้อ1นิทานเทศนาสูตรนั่นเทศนาสูตรแรกก็ไล่ปฏิสัมพุทบาทมีอะไรบ้างอวิชชาจึงเกิดสังขารสังขารจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุจึงเกิดเป็นปัจจัยเป็นไวยทัคคะว่ากันมาแล้วก็ทวนไปมีอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับเท่านั้นเองสูตรแรกเทศนาสูตรสูตรที่2วิพังสูตรแปลว่าแยกออกไปไอ้สิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างเสื้อตมาก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าท่านก็เริ่มต้นจับที่วิญญาณคือจิตเป็นธาตุรู้ทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้ววิญญาณนี่ก็ต้องมี6ก็จากตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6นะเพราะฉะนั้นวิญญาณที่จะเกิดก็คือต้องมีผัสสะก่อนจะมีผัสสะท่านแจกมาทั้งชาติวิญญาณแล้วก็มาชาติชาติมี5นะ1ชาติชาติ2สัญชาติสัญชาติ3โอกันติ4นิพพัตติ5อภินิพพัตติแปลว่าการเกิดทั้ง5คำในรากเหง้าของคำศัพท์นี้ทั้ง5คำแปลว่าการเกิดหมดแต่มันเกิดต่างกันสภาวะลักษณะของชาติคือการเกิดก็นิยามอย่างหนึ่งสัญชาติก็นิยามอีกอย่างหนึ่งโอกันติก็นิยามอีกอย่างหนึ่งนิพัตติก็นิยามอีกอย่างหนึ่งอภินิพัตติก็นิยามอีกอย่างหนึ่งชาติคือการเกิดรวมหมดเลยเกิดใดๆเรียกว่าการเกิดทั้งสิ้นเป็นองค์รวมไม่ละเว้นทั้งสัญชาติก็เรียกว่าชาติทั้งอกกันติก็เรียกว่าชาติทั้งนิพพัตติก็เรียกว่าชาติทั้งอภินิพพัตติก็เรียกว่าชาติเป็นคำกลางคำกลางกลางรวมทั้งโลกด้วยโลกีด้วยรวมการเกิดแบบโลกีทั้งหมดโลกุตระก็ด้วยนะรวมอยู่ในชาติทั้งนั้นจากชาติก็มีสัญชาติสัญตัวนี้แหละคือตัวความจำสัญญาหรือตัวกำหนดรู้คำว่าสัญเนี่ยสัญญาสัญญาเนี่ยมันแปลได้สองอย่างใหญ่หนึ่งมันเป็นคลังสมบัติสองมันทำหน้าที่กำหนดรู้หมายรู้เพราะฉะนั้นถ้ามันทำหน้าที่หมายรู้มันจะดึงเอาความจำมารู้เองก็ได้มันจะรู้ในปัจจุบันนี้ก็ได้ดีไม่ดีมันกำหนดรู้อนาคตก็ได้เป็นตัวทำหน้าที่กำหนดรู้หมายแล้วก็หมายรู้เครื่องทำกำหนดหมายว่าอันนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่คือตัวสัญชาติเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาหรือสัตว์ที่เกิดมามีสัญชาตญาณคือความรู้ญาณนี่คือความรู้ประจำก็คือความรู้อันมาจากความจำเก่าแล้วก็มาทำหน้าที่กำหนดรู้โดยอัตโนมัติเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาติหรือสัญชาตญาณญาณที่เกิดจากสัญญาเป็นหลักก็มันก็มากำหนดรู้นั่นนี้โดยอัตโนมัติมันรู้มาจากเดิมจากเนื้อเก่าของสัญญาของตนเองของความเก่าของคลังสมบัติของตนเอง
โดยไม่ต้องไปกําหนดมันก็เป็นเองมันก็ทําได้เองมันก็เป็นอะไรเองตามอะไรก่อนเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณก็คือมันรู้มันติดมาอยู่ในนั้นน่ะมันก็เป็นไปตามของมันแล้วมันก็จะมีตัวประสาทด้วยมันจะมีประสาทที่จะเป็นตัววัตถุอุปกรณ์ในการที่ให้ตัวนี้ใช้งานอีกก็เลยร่วมกันทั้งรูปและนามเพราะฉะนั้นตัวประสาทเล็กประสาทน้อยแม้แต่สุดต่อมไร้ท่อพลังงานทางนี้ยังสามารถใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นทางฟิสิกส์นี่เขาสามารถที่จะหาพลังงานที่เป็นต่อมไร้ท่อมันมาจากท่อไหนก็ไม่รู้มันยังมีเลยมันมาอย่างละเอียดจนกระทั่งไม่รู้ต่อมอยู่ตรงไหนที่มาสัญชาตญาณก็เหมือนกันมันไม่รู้มาจากไหนเลยกำหนดตัวเราแล้วมันสั่งการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณมีสัญชาติทางโลกีเป็นต้นเช่นสัญชาติชั่วมันก็จะออกมาทำโดยชั่วถ้ามันทำอย่างไร้สติสัพพัญญาการไม่รู้สึกตัวไม่กำหนดรู้เลยมันทำอย่างไม่รู้ตัวเพราะมันแรงและมันเร็วจนคุณไม่รู้ตัวแล้วมันแรงจนคนไม่สามารถกำหนดควบคุมมันได้ข่มมันได้มันก็ออกมาทำแล้วก็บอกว่าไม่รู้ตัวถ้าชั่วมันก็ทำชั่วเช่นมันนึกไม่ถึงแล้วมาตบพัวแล้วอ้าวไปตบเขาทำไมมันดีเปล่าไปตบเขามันไม่ดีแต่ไม่รู้ตัวอำนาจความโกรธมันขึ้นมาสัญชาตญาณโกรธแล้วทำไงทำร้ายทำร้ายจะให้แรงขนาดไหนเอาตามที่มันจะกำหนดนั่นแหละมันจะตบก็ตบมันจะชกก็ชกมันจะถีบก็ถีบก็แล้วแต่ดีมันดีมันจะกัดหูมันก็จะเจ้าอะไรจะไม่ใช่สั้นกัดหูเขาก็กัดบ้าสัญชาตญาณเดรัจฉานมันเกิดไปกัดหูเขาได้เหมือนตำรวจทุบรถนั่นแหละสัญชาตญาณดิบๆออกมาไม่รู้ตัวให้เขารู้ตัวพอระลึกสักหน่อยว่าคุณทำนั่งถูกไหมดีไหมถ้าถามเขาจริงๆในเขาจะตอบว่าดีหรือไม่ดีเขาทำอย่างนั้นอะถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นมาดีๆเขาจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ไปทำลายของคนอื่นเขาเนี่ยมันจะดีได้ไงนะจริงๆคุณไม่รู้จักตัวเขาโดยซ้ำไปว่าเขาไปเป็นเขาไปทำชั่วอะไรกับคุณโดยองค์รวมคุณก็ไปโมเมว่าเข้ามาเป็นศัตรูของคุณโมเมองค์รวมแต่ตัวเองเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวเลยเขาก็ไปทำงานของเขาก็เป็นอาสาสมัครจะไปช่วยอะไรนี่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยดีไม่ดีเขาจะช่วยตัวเองเลยซ้ำไปถ้าคุณเจ็บคุณป่วยหรือคุณมีอะไรที่เขาเอาใส่รถไปช่วยเป็นกาชาติเป็นอาสาสมัครที่จะไปช่วยอุปกรณ์ไปช่วยเป็นได้ถึงขนาดนั้นเลยซักแต่นี่ก็ไม่รู้อีโหนยเนอะไรออกมาก็ทุบไปเลยด้วยความโกรธไม่รู้เรื่องรู้ราวสรุปแล้วสัญชาตญาณเนี่ยมันก็เกิดจากของเดิมที่เป็นคลังสมบัติของตัวของแต่ละสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันคนเหมือนกันเป็นทั้งโลกีเมื่อยังไม่เป็นโลกุตระก็ได้ถ้าเผื่อว่าเรียนรู้แล้วถ้าเรียนรู้แล้วก็จะใช้สัญชาติเป็นแบบผู้ที่มีสัญชาติที่ดีสัญชาติของอริยะทีนี้อันที่กลางอันที่สามโอกันติเป็นการเกิดท่านแปลในพยัญชนะไทยท่านแปลว่าการหยั่งลงการหยั่งลงอะไรหยั่งลงการเรียนรู้ได้แล้วหรือการเริ่มต้นมีปัญญาที่จะจับรู้ว่าอะไรมันหยั่งลงที่จิตแทนที่มันจะเกิดเป็นสัญชาติไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวนี่มันเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันหยั่งลงเฮ้ยในการเกิดหยั่งลงแล้วนะมันกำลังจะเกิดนะเพราะฉะนั้นปัญญาของคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยนี่อันนี้มันกำลังเกิดการเกิดท่านแปลว่าหยั่งลงหรือตั้งขึ้นก็เหมือนกันนะหยั่งลงหรือตั้งขึ้นนะเป็นภาษาตรงกันข้ามกันเท่านั้น
แต่หมายความว่าญาณเราหยั่งลงไปรู้ความเกิดไงปัญญาของเรามีสติสัพพัญญาปัญญาหยั่งลงไปรู้ความเกิดของจิตเราไงจิตเรานั่นแหละเกิดการเกิดอันนี้ไม่ได้หมายถึงบุคตัวตนบุคคลเราเขาเลยแม้คำว่าชาติสัญชาติโอกันตินิพพติอันพินิพพติไม่ได้หมายถึงตัวตนบุคคลเราเขาเลยไม่ได้หมายถึงรูปธรรมโดยซ้ำไปแต่หมายถึงรูปที่เป็นความหมายที่สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นรูปเกี่ยวข้องกับภายนอกมองเห็นโอ้โหนี่นะภาษาภาคกลางเรียกว่ามันแก้วภาษาอีสานเรียกว่ามันสำเภาโอ้โหนี่มันโตเกือบหัวอาตมาเนี่ยมันสำเภาถ้าตาไปกระทบรูปสิ่งที่ถูกรู้อันนี้มันเป็นรูปมันเป็นวัตถุรูปข้างนอกมันก็เป็นตัวรูปร่างสีสันตัวตนก็เห็นเป็นอย่างนี้กระทบรู้ด้วยตาดมกลิ่นก็รู้มันไม่มีเสียงมันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวมันไม่มีเสียงมันนะแต่มันก็เป็นกลิ่นได้เป็นสีเป็นรูปร่างอะไรต่างๆนะถ้าเอาเข้าปากแตะลิ้นเข้าก็เป็นรสนั่นก็คือรูปที่ถูกสัมผัสแล้วก็รู้เป็นตัวรูปของข้างนอกแต่มันในรูปมันก็มีถูกรู้โดยญาณถ้าไม่มีญาณคุณก็ไม่รู้จักรูปถ้าไม่มีญาณคุณก็ไม่รู้จักกลิ่นก็ดมมันก็รู้หรือไม่มีญาณก็ไม่รู้จักรสเอามันมาแตะลิ้นก็ไม่รู้จักรสถ้าไม่มีญาณรู้มันก็ไม่รู้จักรสแต่ยังไงมันก็ไม่มีญาณรับรู้ธาตุรู้ขึ้นทำงานมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันเกิดการรู้อย่างลงซึ่งการรู้เพราะงั้นก็เกิดตรงกลางกันอย่างรังรู้นี่แหละคือการเกิดญาณญาณตั้งแต่รู้สิ่งนั้นคือสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็เกิดการแยกแยะแยกแยะวิพังนี่คือการแยกแยะแยกแยะว่ามันรู้อะไรอาตมาจะอธิบายตรงนี้ฟังสำคัญมากเลยแยกแยะให้รู้อะไรเอารสทางลิ้นดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่าเราสัมผัสไอ้นี่กัดกลุ่มเข้าไปแม่หวานดีจังเลยโอ้โหรสนี้ถูกต้องกับกิเลสจังเลยว้ามันสำเภา มันแก้วภาคกลางเรียกมันแก้วใช่ไหมทางอีสานเรียกมันสำเภากัดเข้าไปกลุ่มแม่มันหวานและกรอบเลยนะไอ้หวานก็คือรสนั้นจะเป็นไทยฝรั่งจีนแขกอะไรก็แล้วแต่กัดรสอันเนี้ยมันหัวนี้มันรสนี้ก็ได้รสเดียวกันหมดใช่ไหมทุกคนจะเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสรู้ก็ได้รสอันนี้เหมือนกันหมดนี่เรียกว่ารสธรรมชาติทีนี้มันมีรสอีกรสหนึ่งเรียกว่ารสกิเลสเรียกว่ารสอัสสาทะเรียกว่ารสนี่แหละตัวสำคัญที่จะต้องล้างให้ได้กำจัดให้ได้กำจัดตัวนี้ไม่ใช่ไปกำจัดรสลิ้นจงหมดประสาทสัมผัสไอ้นี่เข้าไปแล้วก็เฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้รสเป็นอะไรมันไม่ใช่ไอ้กายเป็นลิ้นตะเข้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่รู้ความจริงตามความเป็นจริงของทุกคนประสาทมีมันจะรู้รสแต่อีกรสหนึ่งเรียกว่ารสทิพย์อันนี้แหละมีความรู้ในวิชาข้อที่4วิชาข้อที่1คือวิปัสสนาญาณวิชาข้อที่2คือมโนมยิทธิวิชาข้อที่3คืออิทธิวิธีหรืออิทธิวิทยานวิชาข้อที่4คือทิพย์ทิพย์โสตแปลว่ารู้สิ่งที่เป็นทิพย์หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงสองเป็นต้นหรือมีรสหนึ่งรสสองรสหนึ่งคือรสธรรมชาติ
รสสองคือรสอันเกิดจากกิเลสชอบหรือไม่ชอบผลักหรือดูดอันนี้แหละคือตัวที่จะกำจัดเหตุแล้วจะหมดรสอันนี้ไม่ใช่ไปหมดรสเวทนารสความรู้สึกเลยแตะแล้วไม่รู้ว่ารสมันเป็นยังไงหวานจืดหรือเปล่าไม่รู้รสไอ้นั่นมันลิ้นตะเข้ไปแล้วนั่นพิษประสาทเสียนะรสประสาทเสียหูได้ยินเสียงเสียงนี้คือเสียงอะไรท่านเทียบเสียงนู้นได้ยินทั้งไกลเลยนะกำหนดรู้แล้วว่าเสียงได้นี่ได้ยินได้ยินไกลด้วยเสียงนี้บางทีคนนี้หูรับเสียงไม่ได้ยินไกลแต่คนนี้ได้ยินไกลด้วยก็เก่งอย่างหนึ่งนอกจากเก่งแล้วยังมีสัญญากำหนดหมายรู้ได้มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าอ้อลักษณะนี้เสียงอันนี้เรียกว่ากลองตุ้งตุ้งตุ้งมาจากข้างไกลนี่แหละอ้ออันนี้เป็นเสียงตะโพนเสียงตะโพนก็อย่างหนึ่งเพราะงั้นนักกลองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันนี้กลองนี่เสียงได้ยินแล้วนี่เสียงกลองนี่กลองอันนี้เรียกว่ากลองตุ้มตุ้มตุ้มนี่กลองอันนี้เสียงตะโพนตะลมป้องป้องป้องนี่ตะโพนอย่างนี้เสียงเปิงมางอย่างนี้เสียงกลองเปิงมางอย่างนี้เสียงบันดอกมาจากไกลก็แยกได้นั่นเรียกว่ารู้จักธรรมชาติแต่ที่เป็นธรรมะคือคุณชอบหรือไม่ชอบคุณสุขหรือคุณทุกข์คุณอยากได้หรืออยากผลักอันนี้แหละถ้าคุณไม่มีกิเลสคุณก็รู้แต่ของจริงรู้ว่าเสียงกลองเสียงเปิงมางแต่ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากผลักอันนี้ก็เหมือนกันรถนี้ก็รู้ว่ามันรสเนี่ยหวานอย่างนี้ก็หวานไม่หวานก็ไม่หวานจืดก็จืดแต่มันมีธาตุที่จะทำงานเราก็รับมันไปเราไม่ได้กำหนดว่าต้องหวานขนาดนี้ถึงจะเอาถึงจะชอบถึงจะอร่อยไม่ขนาดนี้ไม่อร่อยไม่มีมันก็เป็นธาตุของตัวมันน่ะมันแก้วมันรสอย่างนี้กล้วยมันก็รสอย่างนี้มันมีสองอย่างเนาะเอาแค่นั้นก่อนนี่คือการกำหนดรู้แยกแยะได้แล้วรู้จักตัวชัดตัวละเอียดพอที่ไม่ใช่ทำลายอย่างนั่งหลับตาสมาธินี่คุณสะกดจิตดับเป็นคุณดับหมดเกลี้ยงเลยคุณไม่รับรู้อะไรสักอย่างไม่ได้แยกแยะอะไรด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรเป็นยังไงนี่แยกแยะไอ้การเกิดของการรับรู้ขึ้นมาแล้วมันยังมีอะไรในยะของเวทนาต่างๆหลายเวทนาเวทนาที่เป็นเวทนาธรรมชาติกับเวทนาที่มันเป็นเวทนาของกิเลสคุณแยกไม่ออกความรู้สึกรับรู้แล้วเป็นความรู้สึกชอบหรือชังสุขหรือทุกข์คุณก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นเวทนาเป็นอุเบกขามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันกลางๆก็รู้ของจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นมันเปรี้ยวก็เปรี้ยวมันรู้หวานก็หวานมันเค็มก็เค็มมันเผ็ดก็เผ็ดก็รู้มันเท่านั้นหรือเสียงนี้มันเสียงดังเสียงแหลมเสียงเบาเสียงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็รู้เสียงเท่านั้นตามความเป็นจริงและมันก็ไม่มีตัวกิเลสหรือตัวอัตสาทะที่เรียกว่ารสอร่อยหรือรสรักรสชังอิทธารมหรืออนิทธารมรสชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่มันละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณไปหลับตาแล้วคุณจะรู้กิเลสแยกกิเลสได้อย่างว่านี่คุณจะรู้ได้ยังไงคุณกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบลิ้นกระทบสัมผัสเสียดสีเย็นร้อนอ่อนแข็งคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดกิเลสจากการกระทบสัมผัสนั้นหรือเปล่านั่งหลับตาคุณก็ไม่เคยฝึกเคยเห็นหรือเคยรู้เลยแล้วกิเลสตัวจริงเมื่อเวลาคุณไปสัมผัสกิเลสมันก็เกิดจริงๆเลยสัมผัสอย่างนี้ได้รสอันนี้แล้วเป็นธรรมชาติแล้วมันมีรสอร่อยประกอบอยู่ในนั้นด้วยไหมคุณจะเดาได้ยังไง คุณเดาก็คือสัญญาเคยจำได้ว่าเคยเกิดหรือตอนนี้ไม่เคยเกิดมันก็เป็นคราวๆแต่เกิดจริงแล้วคุณก็ได้รสจริงเมื่อไหร่ได้พิสูจน์ยืนยันเมื่อไหร่กระทบอีกเมื่อไหร่ทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันกิเลสก็หมดกิเลสก็หมดคุณไม่ได้พิสูจน์ยืนยันเลยไม่รู้ของจริงด้วย
พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่หลับตาสะกดจิตแล้วก็สร้างฌานสร้างสมาธิสะกดจิตจึงไม่มีทางนิพพานไอ้ที่บอกว่านิพพานเป็นพระอรหันต์ได้จากฌานหลับตาสมาธิหลับตานั้นโม้หลงตัวเองทั้งสิ้นมิจฉาผลทั้งสิ้นมิจฉาฌานมิจฉาสมาธิมิจฉานิโรธมิจฉานิพพานทั้งนั้นขออภัยที่อาตมาพูดชัดพูดเน้นพูดตรงอาตมาทำเป็นทั้งสองอย่างนั่งหลับตาแล้วก็ทำอย่างนั้นที่เขาทำกันนั่นนิโรธแบบนั้นดับแบบนั้นสงบแบบนั้นอาตมาก็ทำได้ซึ่งมันไม่ยากเท่าที่รู้ธรรมะของพระเจ้าที่แยกแยะละเอียดแล้วก็รู้จักดับเหตุแห่งอกุศลจิตแล้วเหลือกุศลจิตอยู่เป็นสามัญที่ไม่ตกเป็นธาตุของโลกีแล้วเป็นเนกขัมมะสิตตะโดยเฉพาะฐานนิพพานคืออุเบกขาแม้ยังมีเนกขัมมะสิตตะโสมนัสโทมนัสนั้นแน่นอนมันก็คือทุกข์เนกขัมมะสิตตะโสมนัสก็ยังเป็นอุปกิเลสไม่มีทั้งโสมนัสเป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขไม่โสมนัสไม่โทมนัสเป็นเนกขัมมะเป็นการกิเลสออกหรือทำให้ตัวเองออกมาจากกิเลสออกมาจากโลกีเนกขัมมะก็ต้องรู้สภาวะเราออกมาจากโลกีหรือทำกิเลสมันออกจากตนออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากกิเลสออกจากโลกีเนกขัมมะไปออกจากมาจากกันจากกันกับไอ้ที่ก่อนมันมีมันเป็นมันติดมันยึดมันอยู่จนมันไม่อยู่มันไม่มีมันไม่เป็นมันไม่ติดมันไม่ยึดแล้วสัมผัสแล้วก็มีแต่ธรรมชาติเกิดเป็นตัวปกติของมันเป็นของมันเราไม่เป็นเราไม่มีเรานะไม่มีชาติเพราะฉะนั้นเมื่อจิตโอกันติหยั่งลงแล้วแยกแยะกิเลสได้ทำให้กิเลสลดได้จิตที่เกิดกิเลสลดเรียกว่านิพพัตตินิพพัตติไล่เขาไปหานิพพานนี่แหละนิพพัตติเกิดกิเลสลดลงจนถึงขั้นสูงสุดเป็นอภินิพพัตติเป็นการเกิดขั้นสูงขั้นสมบูรณ์ขั้นนิโรธเพราะฉะนั้นลดลงจางคลายลงก็เป็นการเกิดเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆอาการของจิตก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆบูรณาการขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันลดกิเลสลงลดกิเลสลงเห็นความลดกิเลสเห็นความจางคลายจะมีคุณสมบัติ4ประการอนุปัสสีสีเรียกว่าตามเห็นมันเห็นเลยญาณมันเป็นวิปัสสนาญาณเห็นยิ่งวิเศษเห็นความไม่มีวิแปลว่าไม่มีอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ให้มีเนี่ยกิเลสนี่จะไม่ให้มีนี่มันเริ่มลดลงตั้งแต่เริ่มต้นมี4 1อนิจจานุปัสสี2วิราคานุปัสสี3นิโรธานุปัสสี4ปฏินิสัคขานุปัสสีท่านตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรข้อสุดท้ายเลยข้อที่16เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอ่านตัวสภาวะจิตเจตสิกของคุณสมบัติการเกิดชาติในระดับเมื่อจิตของคุณแยกแยะลงได้เมื่อจิตคุณหยั่งลงหรือเกิดขึ้นอกกันติเกิดการมีญาณปัญญาเข้าไปร่วมแล้วถ้าแค่ชาติกับสัญชาติธรรมดาเนี่ยยังชาติกับสัญชาตินี่ยังไม่ถึงขั้นมีญาณเข้าไปร่วมเป็นอกกันติเข้าไปแยกแยะเข้าไปจัดการมันก็เป็นโลกีแต่ถ้าเมื่ออกกันตินี้เริ่มมีญาณไม่เข้าไปร่วมชาติหรือสัญชาติก็ถูกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนกำเนิดเลยเปลี่ยนการเกิดเลยชาติก็จะเกิดใหม่เป็นโอปปาติกะโยนิสั่งสมลงเป็นสัญชาติใหม่เป็นพันธุ์ใหม่เกิดเลยเกิดนิพพัตติเป็นการเกิดที่รู้จักกิเลสละกิเลสตายเริ่มเห็นอนิจจานุปัสสีเริ่มเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีสองอย่าง
คุณจะรู้มันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันยังเกิดอยู่มันยังโตขึ้นมันยังไม่เท่าเดิมกิเลสแทนที่มันจะมี5เฮ้ยมัน6มัน7ว่ะมัน8ว่ะมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่คุณทำให้มันคงที่มันก็ยังดีมันก็เกิดความเที่ยงแต่คุณก็ต้องกดข่มหรือเรียนรู้มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละมันยัง6หรือมันยัง5 5 5ให้มันเหลือ4เพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงที่มันไม่มากขึ้นเรียกว่าปุถุมากขึ้นเรียกว่าปุถุลดลงเรียกว่าวิราคะหรืออย่างอริยชนผู้ที่เป็นอริยชนไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ชาวโลกโลกีแต่เป็นชาวโลกุตระลดกิเลสลงได้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ทวีกิเลสโตขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่แปลว่าโตแปลว่ามากปุถุเนี่ยส่วนลดลงนั่นคืออริยะทำให้กิเลสลดลงได้ก็เห็นความไม่เที่ยงแบบลดลงหรือไม่เที่ยงแบบทวีขึ้นถ้าทวีขึ้นเราก็รู้ว่าคราวนี้เราสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันทวีขึ้นเราก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่เกิดนิพพัตติมันไม่ได้เกิดไปหานิพพานกิเลสมันไม่ตายกิเลสตายนั่นแหละก็เกิดกิเลสตายจิตเกิดจิตเกิดใหม่หรือกิเลสยังไม่ตายทีเดียวลดลงจางคลายเราเรียกว่าวิราคานุปัสสีอ่านเห็นความจางคลายกิเลสลดลง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 จนมันดับก็รู้ว่าความยังจางคลายแต่ยังเหลืออยู่กับมันดับก็รู้ความต่างเรียกว่าลิงคะอ่านอาการของจิตออกว่ามันต่างคุณมีสัญญากำหนดหมายรู้ว่าโอ้อย่างนี้เรียกว่ามันยังจางคลายมันยังไม่ดับนะยังมีอาการยังมีลีลาอ่านอาการมันออกมีอาการรูปอ่านอาการมันออกเลยมันยังมีอยู่มันยังมีวิญญาตมันยังมีการไหวอยู่นะมันดับแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่เคลื่อนไหวแล้วโดยลืมตานะมีจักษุมีปัญญามีญาณมีวิชามีแสงสว่างรู้อย่างมีปัญญารู้อย่างมีญาณรู้อย่างมีแสงสว่างไม่ได้เป็นกินหะไม่ได้ไปกินหะไม่ได้อยู่ในความมืดรู้นิโรธอย่างแสงสว่างนิโรธอย่างลืมตาอย่างมีปัญญามีจักษุมีปัญญามีญาณมีวิชามีแสงสว่างในปฏิสมุปบาทนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการรู้ได้อย่าง5นี่เลยในข้ออื่นไม่ใช่ข้อ2ไม่ใช่สูตรที่2จะรู้ได้อย่างนี้เลยนี่แหละในปฏิสมุปบาทสูตรนี้ในเล่มนี้เล่ม16นี่มันอีกหลายสูตรขยายความไปนี้อาตมาอธิบายล่วงหน้าไปจากวิภังคสูตรเพราะนิพพัตติก็คือการเกิดเมื่อคุณมีคุณสมบัติวิโอกันติสามารถแยกแยะและก็มีความรู้ถึงทฤษฎีที่จะวิธีการทำกำจัดประหาร5เป็นต้นคุณก็ทำเป็นทำให้กิเลสมันลดได้โดยวิคัมปนาหรือด้วยตัดทางกับประหารโดยวิปัสสนาวิธีคุณก็สามารถทำให้กิเลสลดได้ลดได้ลดได้คุณจะรู้เองเห็นเองเลยคุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้และมันก็มีให้เห็นด้วยมันปัดซี่ปัดซ่าปัดสติมีผุดสติมีการเห็นสัมผัสรู้อยู่เลยสัมผัสนามธรรมนะไม่มีสีสันตัวตนไม่มีสรีระรูปร่างอะไรหรอกแต่รู้ได้โดยอาการรู้ได้โดยเครื่องหมายที่คุณมีสัญญากำหนดหมายรู้ของคุณเองอ่ะแหละเป็นนิมิตท่านเรียกว่านิมิตรู้โดยอาการลิงคนิมิตอุเทศอุเทศคือคำอธิบายอาตมาอธิบายให้ฟังแล้วคุณก็ไปปฏิบัติตามไปกำหนดรู้อาการไปรู้นิมิตโดยรู้ความแตกต่างลิงคะหรือเพศมันแตกต่างกันยังไงมันมีกับไม่มีเนี่ยมันคือแตกต่างกันมันไม่เที่ยงกับมันไม่มีเนี่ยมันคืออะไรต่างกันอย่างไรคุณก็ต้องรู้ของคุณเองเอออาการอย่างนี้มันมีอาการอย่างนี้มันไม่มีอาการอาการอย่างนี้มันลดละจางคลายลงมาเป็นดีกรีเป็นอินทรีย์เป็นพละเออนี่มันมีอินทรีย์มากอินทรีย์แรงอันนี้มีอินทรีย์เบาเป็นละหุเป็นครุอะไรก็แล้วแต่มีลักษณะเบาลักษณะในลักษณะลักษณะรูปมันก็จะมีลักษณะรูปวิการรูปการงานของมันวิการะเออมันมีอาการแล้วมันไม่มีอาการแล้ว
็รู้ได้โดยใจเลยยิ่งเกิดมาเป็นวิญกายวิญญาตมาเป็นวจีวิญญาตยิ่งรู้ตามองมาเนี่ยถึงเป็นรูปในลักษณะวิการรูปว่าไม่ใช่วิญญาตรูปวิญญาตรูปมีกายวิญญาตวจีวิญญาตแล้วคุณก็รู้จักนามมาทำเป็นไม่ใช่วจีเท่านั้นมโนวิญญาตด้วยแล้วถ้าไม่เรียกมโนวิญญาตมันมีอาการต่างๆในรูป24เนี่ยไว้วันต่อไปค่อยเอารูป24มาขยายความซึ่งเป็นสภาพลึกซึ้งและดีมากเลยคุณรู้แล้วคุณก็ไปเรียนคุณจะชัดเจนเลยว่าโอ้ทุกอย่างมันมีสภาวะรองรับไม่ใช่เรียนอภิธรรมแต่เฉพาะท่องแต่ภาษาแล้วก็วงใหญ่แต่อิทัปปัจจยตาของภาษาเท่านั้นเหตุผลของภาษาเป็นตรรกะอยู่ทั้งหมดไม่ใช่ต้องอ่านสภาวะออกแล้วยิ่งเป็นสภาวะยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาปัจจัยการของสภาวะโอ้โหยิ่งสนุกคุณปฏิบัติธรรมมีสมาธิทีแล้วสนุกมันอ่านรู้ของจริงมันเหมือนดูละครลิเกเลยเหมือนกับดูหนังจีนเราแพ้เราก็รู้แพ้ชนะก็รู้ชนะเราเก่งเราก็รู้ว่าเราเก่งเราไม่เก่งก็รู้ไม่เก่งตอนนี้เสียท่าศัตรูว่ะคุณก็รู้ตัวเองว่าเสียท่าศัตรูคราวนี้เออชนะศัตรูว่ะคุณก็จะรู้ตัวมันโอ้โหมันสนุกกว่าไปตีลันฟันแทงลบลาก็ฟันแย่งลาบแย่งยศมีศัตรูจริงอันนั้นแต่ศัตรูนี้สิเราแหมศัตรูนี้สิมันตัวรายกาศทำได้แล้วโอ้โหมันสนุกสนานดีเอ้วันนี้สุเทพมาช้าเนาะ 2:23 นาทีแล้วไม่เป็นไรอาตมาพูดไปอยู่นี่อาตมายังกำลังดีนะสังเกตมั้ยยังไม่เหมือนคนอายุ80เลยเนาะค่อนๆจะเหมือน18นะนะเพราะฉะนั้นในลักษณะการเกิด5ชนิดนี้เห็นไหมมันมีความมีสภาวะของมันชัดเจนคุณฟังดีๆแล้วคุณเอาไปปฏิบัติธรรมได้เลยเข้าใจแล้วนึกออกไหมท่านเข้าใจแล้วรู้สภาวะอย่างนี้คุณไปเข้าใจดีๆอย่างที่อาตมาพูดแล้วคุณไปปฏิบัติธรรมได้เลยอ่านสภาวะตามที่อาตมาพูดเนี่ยนิพพานเป็นที่หวังได้แน่นอนรู้ความเกิดต่างๆเกิดการเกิดของจิตเจตสิกต่างๆแล้วก็ถูกรู้โดยญาณของเราไอ้ที่ถูกรู้เรียกว่ารูปรูปมันมีความหมายสองอย่างรูปมันเป็นโครงร่างอันหนึ่งรูปเรียกว่าโครงร่างนี่คือรูปเป็นภาพเป็นภาวะที่มีโครงร่างเรียกว่ารูปสองหมายความว่าสิ่งนั้นถูกรู้จะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมแม้แต่อาการทางจิตก็เป็นนามเรียกว่านามรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้นามธรรมนั้นถูกรู้นามธรรมคือธาตุรู้มันไม่มีสีสันตัวตนนามธรรมเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยหรือมโนเนี่ยมันไม่มีมโนมันไม่มีสรีระวิญญาณมันก็เห็นไม่ได้อนิทัศนังนะมโนก็อสรีรังไม่มีรูปร่างรูปที่เป็นรูปโครงร่างไม่มีแต่รู้ได้โดยอาการมันไม่ละอายหรอกอาการโกรธนี่มันมีรูปร่างไหมอาการโกรธเคยโกรธไหมเคยอ่านจิตของเรามันโกรธไหมรู้ไหมแล้วมันมีสียังไงสียังไงสีกาเปล่าสีกานะเขาว่าผู้หญิงนะมันไม่มีสีมันไม่มีรูปร่างมันมีเส้นมีสายอะไรมันมีรูปร่างนั่นอย่างนั้นเป็นต้นอาการอร่อยมีรูปร่างไหมไม่มีมันเป็นรสอร่อยของคุณชื่นใจอาการสนุกมีรูปร่างไหมไม่มีมันอาการทางใจอาการโกรธอาการโลภมันก็ไม่มีรูปร่างแต่คุณรู้อาการมันได้เนี่ยมันโกรธแล้วนี่มันโลภนี่มันราคะมันอาการเกิดคุณอ่านมันได้คุณก็กำหนดหมายเอาเองอาการนี้เกิดอะไรอาการนี้เกิดแรงอาการนี้เกิดเบาอาการนี้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้อะไร
เออนี่มันไม่แรงแล้วตอนนี้แม่แต่ก่อนนี่กระทบเราแรงกระทบขนาดนี้แรงนะเนี่ยรูปอย่างนี้แต่ก่อนสวยนี่โอ้โหดูดึงเลยนี่ต้องอยากได้เนี่ยโอ้โหอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอยากได้แล้วเฉยๆจนตอนหลังก็เฉยๆก็เป็นอย่างนั้นแหละจำเป็นต้องได้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องได้ก็เฉยๆมีปัญหาอะไรกลางๆเพราะงั้นในลักษณะที่อาตมาขยายความให้ไปให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันชัดเจนเพราะงั้นในความเกิดของจิตขั้นเลยจากโอกันติแยกแยะได้แล้วก็มีภาคปฏิบัติทำให้กิเลสลดได้เพราะงั้นทำให้จิตมีตัวตายแล้วก็มีตัวเกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิโยนิก็แปลว่าการเกิดจิตมันเกิดโอปปาติกะก็คือจิตเจตสิกต่างๆเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์นรกก็คือตัวกิเลสที่เกิดจากเหตุกิเลสทำให้เหตุกิเลสลดสัตว์นรกก็เริ่มตายพอสัตว์นรกเริ่มตายจิตก็เริ่มเกิดเรียกว่าอุบัติอุปัตติแปลว่าเกิดมันก็จะเกิดเป็นเทวดาสัตว์นรกก็คือจิตของเราจิตของเราฆ่าเหตุมันได้ทำลายกำจัดเหตุมันได้มันลดลงลดลงมันก็เป็นเทวดาขึ้นตามลำดับเรียกว่าอุปัตติเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆวิสุทธิเทพอุปัตติเทพวิสุทธิเทพเทพมีสามเทพสมุติเทพอุปัตติเทพวิสุทธิเทพเป็นจิตเจริญเจริญทางโลกีเขาเรียกว่าสมมติค่อยอธิบายนี่อธิบายโลกุตระเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพเพราะจิตกิเลสตายอกุศลจิตตายจิตกุศลจิตเจริญจิตสะอาดก็เกิดขึ้นจิตอุบัติขึ้นไปตามระดับมันยังไม่ขั้นสะอาดบริสุทธิ์แท้เที่ยงแท้ยังไม่ถึงวิสุทธิก็คืออุบัติขึ้นเรื่อยอุบัติขึ้นเก่งขึ้นถาวรขึ้นยืนยานขึ้นคงมนคงมั่นคงทนถาวรขึ้นเรื่อยๆคุณก็ปฏิบัติไปก็เกิดเป็นเทวดาขึ้นเรื่อยๆจิตเกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิไม่มีซากท่านเรียกว่าผุดเกิดไม่มีซากไม่มีเศษไม่มีส่วนอะไรการตายก็ไม่มีซากในเผาไม่มีซากอะไรการเกิดก็ไม่มีรูปร่างอะไรแต่คุณรู้ได้โดยอาการเกิดนี่เรียกว่าการผุดเกิดทางโอปปาติกะโยนินี่คือการเกิดทางปรมัตถ์การเกิดทางจิตวิญญาณคุณฟังเข้าใจแล้วคุณไปอ่านสภาวะที่คุณปฏิบัติจริงได้ถ้าคุณอ่านออกเข้าใจจริงๆแล้วจากนิพพัตติเป็นอภินิพพัตติก็คือตัวปลายตัวสมบูรณ์ของการเกิดอย่างเป็นวิสุทธิเทพเป็นต้นเกิดสมบูรณ์เกิดนิโรธเกิดถาวรนิโรธถาวรก็เป็นพระพรหมหรือเป็นวิสุทธิเทพที่เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์จริงจริงจริงเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพลังงานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะได้ปฏิบัติลดละกิเลสมันเกิดเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาขั้นวิสุทธิอย่างแท้จริงสมมุติเทพนั้นคือเกิดเป็นความชอบใจพอใจสุขใจตามโลกธรรมสมมุติเทพได้ลาภมากๆ มีอำนาจมากๆในโบราณก็สมมุติว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจมีทรัพย์สินคารเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดทรัพย์สินคารเป็นของพระเจ้าแผ่นดินหรือลูกพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสีเรียกว่าเป็นสมมุติเทพมีอำนาจมากมียศมากสรีระยศใหญ่ที่สุดสมบัติมากที่สุดสรรเสริญมากที่สุดก็เสพกามได้เต็มที่อัตตาได้เต็มที่ก็เป็นโลกธรรมธรรมดาผู้เจริญในโลกธรรมก็เรียกว่าเทวดาโลกโลกสมมุติเทพเพราะฉะนั้นที่แย่งกันเป็นเทวดาอยู่ทุกวันนี้เป็นเทวดาปลอมเทวดาเก้เทวดาไม่เที่ยงเทวดาสมบัติพัดกันชมฆ่ากันแกงกันแล้วก็เป็นวิบากกันไปฆ่าไม่รู้กันกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติตกนรกเองอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอยู่เงี้ยสวรรค์ก็อธิบายฟังแล้วว่าสวรรค์ที่คุณเสพนี่เป็นรสจริงขณะนี้
ไม่มีสัมผัสแล้วไม่มีหรอกสวรรค์เนี่ยแต่อุปาทานที่คุณไปตกนรกนั่นจริงและนานแต่ไอ้เสพรสนี่แวบเดียวหมดสัมผัสก็ไม่มีแล้วนอกจากความจำกินมันแก้วนี่ไม่อร่อยเดี๋ยวนี้ก็อร่อยตอนสัมผัสพอไม่มีสัมผัสไม่ได้เคี้ยวมันแก้วแล้วอร่อยไม่มีถ้าจะรู้สึกว่ามันอร่อยคุณก็ระลึกความจำมาอร่อยใช่ไหมนั่นมันของปลอมระลึกความจำมาอร่อยมันไม่ใช่รสของจริงอะแต่คุณยึดเป็นอุปาทานเป็นตัณหานะติดกับอัตภาพของคุณไปนี่สิมันสมบัติแท้เวรไหมแบกไปสิห่อไปสิจึงเรียกว่าสุขขันลิกะสุขเท็จสุขหลอกสุขไม่จริงแต่ไอ้ทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์มันยังอยู่นั่นจริงก็คุณยึดไม่เคยปล่อยไม่เคยวางเลยยังจำได้อยู่เจอเหตุนี้มาอีกแล้วโอ้โหมันแก้วแหมกัดเข้าไปอีกโอ้โหรสเดิมเลยแหมเหมือนกับที่สัญญาไว้เลยโอ้โหอร่อยจริงโว้ยมีอีกไหมสัญชาติไม่เคยลืมนี่คือสภาวะต่างๆเพราะงั้นก็การเกิด5อย่างนี่ถ้าเข้าใจสภาวะทั้ง5อย่างนี่คุณก็ตั้งแต่เป็นสัตว์นรกไปยันเป็นนิพพานก็ในชาติ5ตัวเนี่ยเข้าใจไหมทีนี้ภาคปฏิบัติต่อจากชาติก็พบกามาพบรูปพบรูปพบกามาพบก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่แหละก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเทวดาเกิดสัตว์นรกกันอยู่ตรงนี้แต่เสร็จแล้วยังหอบสัตว์นรกไปอีกเพราะฉะนั้นตายไปแล้วเนี่ยสวรรค์ไม่เคยมีหรอกมีสวรรค์ลวงสวรรค์ว่าระลึกจำบุปผับนิดๆหน่อยๆแต่นรกสิจริงเพราะมันยังเอาแวะอธิบายตรงนี้ก่อนสัตว์นรกคุณตายไปแล้วคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายไหมไม่มีแต่คุณจำได้และคุณก็ยังมีกิเลสตัณหายึดอยู่ยังมีอนุสัยยังมีอุปทานยึดอยู่จำได้คุณก็จะต้องอยากเพราะกิเลสมันขึ้นมาเมื่อไหร่มันไม่ใช่มันจะไม่ขึ้นไม่ใช่ว่ามันกบดานแล้วมันไม่ขึ้นมันขึ้นแต่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณก็ได้บำเรอกิเลสเหล่านี้เพราะคุณเป็นแต่ตายไปแล้วมันไม่ได้บำเรอแต่คุณก็ต้องอยากเมื่อนั่นเมื่อนี้อยากพอไปอยากไอ้ตอนตายไปแล้วนี่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณตายคุณไม่รู้หรอกว่าคุณไม่มีตาคุณไม่รู้หรอกคุณไม่มีหูคุณไม่รู้หรอกเหมือนคุณนอนหลับนี่คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายทำงานไหมคุณนอนหลับมีไหมแล้วคุณฝันอยากไม่ในหลับอันเดียวกันน่ะไม่ได้หยุดหย่อนหรอกเพราะฉะนั้นอะไรมาจัดจ้านมันก็ไปอยากมากๆอยากแรงๆมันก็ไปนรกของมันอยู่นั่นน่ะเพราะมันไม่มีให้มันไม่มีสัจจะตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีคุณก็ตกแต่นรกนั่นน่ะสวรรค์มันไม่มีไม่ได้สัมผัสน่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตายไปแล้วมีแต่นรกสวรรค์มันหาไม่ได้หรอกมันนรกมันมีที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถ้าจะมีก็ความจำเพ้อพวกกันไปว่าเองนะพอจบคำอธิบายเรื่องนรกก็หมดเวลาแล้วนะครับมาแล้วอ๋อเวลาหมดก็จะขึ้นมาก็สิมีใครจะมาได้ไม่ว่านะก็เราก็นึกว่าจะเอาต่อจากนี้ก็กำนันสุเทพแต่ถ้ากำนันสุเทพยังไม่มาแล้วใครจะขึ้นขั้นไม่ว่าไม่ได้ตะกรามอะไรขนาดนั้นหรอกฮะมีไหมอ้าวฟลอร์แมเนเจอร์ว่าไงมีป่าวฮะอาตมาต่อไปก่อนได้รับอนุญาตแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาละลาบละล้วง
คนที่ฟังเข้าใจนี่ก็จะเพลินคนฟังไม่เข้าใจก็ตั้งใจฟังดูดีๆแต่อาตมาว่าไม่ยากนะอธิบายไปเรื่อยๆมันมาเรียงๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรใครฟังครั้งแรกบางทีอาตมามาบรรยายในฟังอย่างนี้อภิธรรมนี่ใครได้เคยฟังครั้งแรกยกมือดิเออมีไม่กี่คนนะมีแต่ขาประจําไว้งั้นน่ะเออมีแต่ขาประจําคนใหม่มีไม่กี่คนเนาะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมที่ฟังใหม่ๆเอาคนเก่าไม่เอาดิคนใหม่ได้ฟังใหม่เมื่อกี้ยกมือรู้เรื่องไหมเออพอรู้เรื่องใช้ได้เช็คคนใหม่จริงๆคนเก่าไม่รู้เรื่องนี่ก็แม่อธิบายละเอียดขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องยังไงมันไม่ได้ยากอะไรนี่นะนะอันนี้เรื่องของชาติ5ประการตอนนี้มาพบกามมาพบนี่ก็คือเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสรวมการสัมผัสหมดทั้งกายวาจาใจหมายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายผิวหนังทั้งหมดนี่แหละกระทบสัมผัสทั้งหมดนี่แหละก็คือโผฏฐัพพารมณ์ทั้ง5โผฏฐัพพารมณ์เป็นอันที่5ตาหูจมูกลิ้นกายอีก4เพราะฉะนั้นในประสาทรูปกับโคจรรูปเนี่ยท่านรวมกันเป็น9หักออก1คือโผฏฐัพพะมันมี4มันมีตาหูจมูกลิ้นกายมันมีตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นคือมันสัมผัสโผฏฐัพพะคือสัมผัสมันสัมผัสอันนี้กายนี่ร่างกายก็คือองค์สัมผัสเสียดสีทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียดสีทั้งนั้นแหละเรียกว่าโผฏฐัพพะก็เลยหักโผฏฐัพพะออกเป็น1หรือ4 4ก็เลยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีครบ5อยู่แล้วนะเรียกว่าประสาทรูปเนี่ยโคจรรูปก็คือมันก็ไปมีการกระทบสัมผัสมันดำเนินไปกระทบสัมผัสตามันเดินไปกระทบรูปหูมันไปเดินไปกระทบเสียงจมูกมันไปเดินไปกระทบมันดำเนินเรื่องไปมันเกิดบทบาทไปมีลีลาโคจรรูปหรือวิสัยรูปก็เป็น9ทําไมเรียกไม่รวมเป็น10เพราะฉะนั้นในรูป24เนี่ยถ้านับทั้งหมดนี่มันจะต้องหักออกหลายรูปวิญญาตรูปก็หักไป2อะไรงี้เป็นต้นเอาล่ะค่อยๆเรียนรูป24ค่อยๆว่ากันในกามมาพบเนี่ยท่านตั้งต้นให้ตั้งแต่หยาบเรียกว่าอบายในกามตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนี่แหละมันหยาบของเราของใครของมันมันพาเสื่อมกระทบรูปคุณก็ไปหยาบกับมันเช่นคุณเป็นโลภมากราคะมากโกรธมากก็ไอ้สิ่งที่คุณกระทบสุขมากทุกข์มากนั่นแหละของใครของมันอะไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไอ้คนนี้มันกระทบอันนี้ชอบไอ้อันนี้ไม่ชอบไม่เกี่ยวคนนี้กระทบอันนี้บางคนก็หลงเงินหลงทองบางคนก็หลงเพชรหลงพลอยบางคนก็หลงขี้หมูขี้หมาสารพัดลงยึดโอ้โหจริงจังเหลือเกินดีเหลือเกินแพงเหลือเกินเช่นสมมุติว่าชามแตกชามพังเรียกว่าสังคโลกชามสังคโลกโอ้โหถูกครอบงำว่านี่มันหายากนะของอันนี้ต้องมาไว้สำหรับเป็นของเรามันหานะหายากนะถ้ามีไว้บางทีนี่เอาไว้ได้ราคาแพงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หลงไหลได้ปื้มสะสมจัง ซื้อมาตั้งไว้มันชามแตกๆพังๆใส่น้ำก็ไม่ได้ใส่ข้าวใส่แกงอะไรก็ไม่ได้มันสังกะโลมันของเก่ามันแตกมันหนักมันพังหรือบางอย่างไม่แก่ไม่ได้เป็นเขาหล่อมันไม่ดีเขาก็ทิ้งมันแตกมันบินเขาก็ทิ้งเก็บมาขายเป็นของเก่าหายากก็มันไม่ได้สร้างอย่างถึงสร้างอีกมันก็ไม่ได้เหมือนใช่ไหมโอ้โหตีราคากันของหายาก อะไรไม่อะไรหรอกสแตมตัวที่มันเสียเขาเรียกตัวตลกมันมีไม่กี่ตัวไอ้ที่เสียแล้วหลุดรอดมาเขาทำลายสแตมที่มันเสียเขาก็ทำลายทิ้งเอาแต่ดีๆมาใช้ไอ้ที่เป็นเก็บไอ้ที่เสียมาได้โอ้โหมันตัวตลกแพงซื้อกันเป็นล้านเลยนะตัวหนึ่งบางที่เล่นกัน
นี่ก็คือโอ้โหจริงจังเหลือเกินจริงจังมากอะไรต่างๆนานาสมมุติไปหมดกระเป๋าหนังหมาแพงกระเป๋าหนังแรดแพงกระเป๋าหนังจระเข้แพงกระเป๋าหนังหมีหนังหมาหนังคนอะไรก็แล้วแต่แพงหายากว่างั้นนะแล้วก็สมมุติกันใช้จิตวิทยาหลอกอย่างงั้นอย่างนี้แพงอาตมาก็งงกันนะซื้อกระเป๋าใบละล้านเนี่ยกระเป๋าหิ้วนะกระเป๋าผู้หญิงนะใบละ4ล้านไงตอนนั้นบอกว่าใบละ4ล้านแต่พวกคุณเอ้ยมันเฟ้อมันร่ำมันรวยอะไรกันนักกันหนาซื้อกระเป๋าถือใบละ4ล้านเอาตะกั่วใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วกลายเป็นทองไงมันถึงแพงนะกระเป๋าใบละ4ล้านเอาขี้ม้าใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นก้อนข้าวหรือไงมันถึงได้ราคาแพงขนาดนั้นกับกระเป๋านี่งงจริงๆเลยนี่คือความหลงของมนุษย์ไม่เอาอะไรหรอกนะปีนี้สีเหลืองฮิตนะจ๊ะเอาเหลืองสวยสวยจริงๆเลยนะอู้สวยพอปีต่อไปบอกปีนี้เขาไม่นิยมแล้วสีเหลืองพวกกำหนดแฟชั่นนะมันก็กำหนดหลอกไปเถอะผู้หญิงในหัวปากหัวปั๊มปีนี้เขาจะเป็นนิยมสีเขียวเหลืองเขาไม่นิยมแล้วตกแล้วรุ่นตกสมัยแล้วโอ้ยมันไม่สวยจริงๆเลยสีเหลืองเขียวมันสวยว่ะโอ้ยสวยจิตสวยจริงๆเลยนี่คืออารมณ์คนถูกหลอกถูกครอบงำดังความคิดบ้าไปกับเขาหมดเลยแม้ปีนี้ส้นสูงมันสวยปีนี้ต้องส้นเตี้ยนะเตี้ยจะสูงโอ้โหเชยมากเลยเออว่ะสูงสวยสวยจริงๆเลยโอ้โหใครใส่ต้นเตี้ยโอ้ยไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดสวยเลยไอ้ส้นเตี้ยกับส้นสูงนี่มันจะบ้าตายว่าทำไมกูไม่สวยทำไมกูต้องสวยวะทำไมตอนนี้บอกว่ากูสวยทำไมตอนนี้บอกว่ากูไม่สวยวะกูก็สูงของกูอย่างนี้แหละเตี้ยของกูก็เตี้ยของกูอย่างเงี้ยแล้วทำไมปีนี้เองบอกว่ากูสวยปีนี้เองบอกว่ากูไม่สวยกูก็เหลืองของกูอย่างเงี้ยปีนี้แดงของกูก็แดงนี่เขียวของกูกูเขียวเงี้ยแล้วทำไมปีนี้กูสวยที่เป็นไว้กี่ปีกูไม่สวยถ้าไอ้สีมันพูดได้มันคงจะถามอ่ะเนาะนี่คือการกำหนดให้จิตโง่งมงายหลงตามและคนก็หลงบ้าบ้าบอบอกันไปหมดสมัยโบราณพวกแฟชั่นเนี่ยมันก็เอากิ่งไม้กิ่งไร้เอาอะไรมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาอินเสิร์ตเนี่ยเอาให้ดูนี่แฟชั่นโบราณแฟชั่นคนป่ามันก็แต่งของมันโอ้โหสวยตายละโอ้โหเลิศเพราะมันไปในยุคนั้นน่ะสวยนี่ก็แข่งกันเหมือนกันเลยแข่งกันเหมือนกับไอ้พวกดึกดำบรรพ์นึกเอาหาไอ้วัตถุดิบของเขาได้เหมือนกันนั่นแหละฉีกนั่นฉีกนี่ขีดนั่นขีดนี่เจาะโน่นเจาะนี่สู้คนโบราณทุกคนดึกดำบรรพ์ไม่ได้โดยซ้ำไปคุณสามารถเจาะปากให้ใหญ่ขนาดนี้เจาะหูมันยาวโตงขนาดนี้ไหมล่ะสู้เขาไหมกรีดหน้าให้เป็นแผลเป็นเนี่ยโหสู้เขาไหมโอ้โหโบราณมันเดี๋ยวนี้เขาทำมันได้นะสมัยนี้ก็แข่งกันบ้าๆบอๆแต่สู้โบราณก็ยังไม่ได้ลองเนี่ยมันแน่จริงอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยที่จริงนั่นคืออบายยมุกรสชาติโอ้โหต้องฮาร์ดร็อกต้องแรงนี่อย่างนี้ไม่งั้นเบาๆบ่โถเอ้ยไปไอ้พวกนี้ยังไม่ถึงมันต้องแรงอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เต้นต้องอย่างนี้ต้องอะไรอย่างนี้เออบ้าเข้าไปเถอะอาตมานี่ผ่านพวกนี้มานะที่จริงอาตมาอยู่ในวงการพวกนี้มาทั้งนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วก็มาด่าเขาก็รอดมาแล้วนี่ก็ด่าให้มั่งดิก็พวกคุณยังงมงายอยู่ก็ขอด่าหน่อยเถอะอาตมาก็แต่ก่อนมันก็โง่เดี๋ยวนี้มันฉลาดแล้วอ่ะจะว่าอาตมาว่าไปว่าก็ว่าเขาว่าจริงๆอ่ะก็ไปงมงายอยู่เสียเวลา
เสียแรงงานทุนรอนด้วยเสียถูกหลอกไปราคาแพงเสียตังค์แพงไปดูไอ้ไมเคิลแจ็กสันมาคำเป้าทีเราจะเข้าไปต้องไม่รู้กี่พันต้องกี่พันจะบ้าอย่างนี้เป็นต้นยิ่งกิเลสเกิดมากไปก็ยิ่งถูกครอบงำต้องกิเลสมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกเสียสตังค์ไปสร้างกิเลสมากขึ้นอีกไม่รู้จะโง่กี่ซับกี่ซ้อนเงินก็เสียกิเลสก็หนาขึ้นเวรจริงๆเลยเราเรียกว่าคนฉลาดไหมเงินก็เสียเวลาก็เสียแรงงานก็เสียนะบางทีต้องไปเฝ้าไปคอยเข้าคิวดีไม่ดีก็ต้องแย่งต้องชิงเขาอีกอะไรต่างๆนานาสารพัดชิบหายไปทุกด้านเวลาแรงงานทุนรอนกิเลสโตอีกโอ้ยไม่รู้กี่ชั้นเสียไม่รู้กี่เด้ง นี่คือสิ่งที่มอมเมากันในสังคมทุกวันนี้แล้วก็พากันหลงงมงายก็หลอกคนโง่กันตีราคาขึ้นแพงแพงแพงค่าตัวชาวอบายมุขนี่แพงกันทุกวันเลยเพราะคนโง่มันโง่ถูกหลอกได้คนฉลาดเลยไม่ต้องไปเสียสักกระแดงเลยอาตมาพาคืนมานี่เลิกโง่เลิกถูกหลอกมาได้พอสมควรรอดตัวมาสบายเลยแล้วไอ้ที่หลุดมาได้แล้วเนี่ยถามจริงเถอะริษยาที่เขายังโอ้โหอร่อยอร่อยหรูหราฟู่ฟ้ากันอยู่ไหมอะที่หลุดมาได้นี่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอะไม่ริษยาเขาเหรออะรู้สึกตลกเลยดีไม่ดีไปด่าเขาอีกระวังเถอะระวังเขาด่าตอบให้เขาทวนหมัดมาให้ยุ่งนะอ้าวเดี๋ยวมีรายการต่อว่างั้นลงได้แล้ว 20:49 นาทีลงก็พอดี50เอาละวันนี้ก็ได้ขยายความอบายมุขก็มีมากมายหลากหลายแม้แต่โลภจัดเนี่ยขี้โกงมันอยู่เนี่ยแย่งชิงอำนาจยศศักดิ์ลาภยศอะไรพวกเนี้ยอบายทั้งนั้นอบายจัดจ้านและรุนแรงด้วยเป็นโทษเป็นภัยต่อสังคมจัดด้วยแล้วก็ไม่รู้จักอบายมุขกันนะไว้วันหลังมาต่อดีแล้วล่ะตั้งต้นได้ปฏิสมุปบาทนี่ก็ดีแล้วนะแล้วค่อยอธิบายขยายความกันไปแล้วก็จะชัดเจนว่าโอ้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองออกเลยนะจะได้รู้แจ้งนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจริญธรรมทุกคนตรงกระดาษเสร็จ